ค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระคุณเจ้าอาจารย์หมอเขียวและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องนักศึกษาผู้เรียนวิชาการตัดต่อวิดีโอทุกท่านครับก็วันนี้วันที่11เมษายน2564นะครับเราเข้าสู่การเรียนวิชาตัดต่อวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ครั้งที่5แล้วนะครับในครั้งที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มข้อความหรือว่า textกันไปแล้วนะครับแล้วก็เทคนิคการทำ fade in fade out นะครับ fade in fade out แล้วก็การปรับแต่ง text เดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่อง text นะครับข้อความเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สกรีนโอเคเปิดโปรเจกต์ที่ทำค้างไว้ขึ้นมานะครับจากตรง recent fileอันนี้หน้าตาจะคล้ายๆกับคลิปที่เราเคยทำค้างกันไว้คราวก่อนนะครับคือผมจะทวนสั้นๆอย่างนี้นะครับในคลิปธรรมดาเวลาที่เราจะต้องการเพิ่ม text หรือข้อความเข้าไปนะครับให้เราคลิกที่เครื่องมือด้านซ้ายตรงนี้ที่เป็นตัว T นะครับคลิกแล้วเลือก text โอเคแล้วทีนี้ให้มันวางตำแหน่งของเคอร์เซอร์เนี่ยนะให้ text มันขึ้นตรงจุดที่เป็นเคอร์เซอร์อยู่นะครับคือ from cursor position เลยนะครับแล้วก็ add เป็น new layer คลิกโอเคไปอ๋อเดี๋ยวก่อนคลิกตรง add new layer ทีนึงก่อนเพื่อจะมาเปลี่ยนระยะเวลาหรือ duration เนี่ยเป็น5หรือ10วินาทีก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยไอตัวบล็อกของ text เนี่ยมันจะยาวเลยไปจนจบเลยนะครับมันยาวเกินไปให้เปลี่ยน duration ตรงเนี้ยเป็น5วินาทีก็คือใส่เลขเข้าไป00ชั่วโมง00นาที05วินาทีเสร็จก็เป็น000แล้วก็คลิกโอเคโอ้ฟังเลยขออีกทีได้ไหมคะใส่ตัวเลขว่าอะไรนะคะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอใส่เข้าไปก่อนนะที่ text นะครับเราคลิกตรงเนี้ยคลิกตรงคำว่า add new layer ทีหนึ่งนะครับแล้วเราจะเห็นช่องตรงช่อง duration น่ะจากที่มันเดิมเป็นสีเทาๆมันจะเป็นสีสว่างเป็นสีขาวขึ้นมาเพื่อให้เราแก้ไขได้เราลากปาดไปเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวเลขเป็น000005000อันนี้หมายความว่า5วินาทีนะครับ5วินาทีโอ้อันสุดท้ายต้องใส่0 3ตัวเหรอคะครับโอ้จิ๋วไปใส่2ตัวมีผลอะไรเลยได้เหมือนกันค่ะพี่จิ๋วอ๋อโอเคใช่มีค่าเท่ากันจริงๆแต่ว่ามันเป็นเศษของวินาทีอะครับเนี่ยเราใส่อย่างนี้เสร็จแล้วก็แล้วจึงคลิกโอเคนะครับพอคลิกโอเคเนี่ยไอ้ตัวแท่งของ text เนี่ยมันยังไม่ขึ้นที่ไทม์ไลน์นะครับแต่ว่าในเคอร์เซอร์เนี่ยถ้าเราเลื่อนเคอร์เซอร์เข้ามาในช่อง preview ที่เป็นช่องดูคลิปของเรานะครับบนสกรีนเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายบวกอย่างนี้นะครับหมายความว่าให้เราลากวางตำแหน่งของข้อความว่าเราจะวางตรงไหนสมมุติว่าเราจะวางตรงมุมขวาล่างตรงนี้เนี่ยแล้วก็คลิกแล้วก็ลากนะครับคลิกค้างไว้แล้วก็ลากมันก็จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกในกรอบอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือพร้อมที่จะพิมพ์ข้อความแต่ก่อนที่จะพิมพ์ข้อความเรา
ไปเช็คดูข้างบนนี้ก่อนคือฟอนต์เนี่ยเป็นฟอนต์ที่เราจะใช้หรือยังถ้ายังไม่ใช่เราก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับผมมาเลือกเป็นฟอนต์ FC Iconic นะครับนี่แหละเราไม่มีอันนี้อ่ะFC Iconic ไม่มีเราก็ไม่รู้ก็ใช้ฟอนต์ตัวอื่นไปก่อนก็ได้ครับก็เลยไปใช้ไทยสารบัญ16ซึ่งเรียบร้อยฟอนต์ตัวอื่นๆเนี่ยบางตัวกับโปรแกรมนี้นะครับมันใช้แล้วมันจะมีอะไรอ่ะมันจะมีอาการแบบตัววรรณยุกต์มันจะจมอย่างเช่นไม้เอกที่อยู่บนสระ E อีกทีหนึ่งเนี่ยไม้เอกมันจะหายไปมองไม่เห็นมันจมอะครับมันซ้อนกันอยู่นะอย่างฟอนต์พวกฟอนต์มาตรฐานของ Windows ครับพวกอังสนาพวกคอเดียอะไรเงี้ยมันจะจมนะแต่ว่าฟอนต์ข้างนอกบางฟอนต์ที่ผมเอามาลองใช้แล้วเนี่ยมันใช้ได้อย่าง FC Iconic เนี่ยคือใช้ได้หรือตระกูล FC ต่างๆที่อยู่ในเว็บเนี่ยมันใช้ได้นะเดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มฟอนต์กันทีหลังนะครับหาฟอนต์มาเพิ่มกันเรื่อยๆตอนนี้เอาเป็นว่าใช้ฟอนต์ที่ผมทดสอบแล้วมันใช้ได้เนี่ยกันไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ฟอนต์เนี่ยผมดาวน์โหลดมาเก็บเอาไว้ใน Google Drive ของวิชารามนะครับก็เดี๋ยวจะบอกวิธีไปดาวน์โหลดออกไปใช้กันดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งในเครื่องของตัวเองนะครับผมเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์ที่ต้องการแล้วนะครับ FC Iconic เสร็จแล้วก็กลับมาตรงที่ช่องพิมพ์ข้อความอีกทีนึงแล้วก็พิมพ์ข้อความทีนี้ข้อความสีเดิมมันคือสีขาวมันก็จะดูแบบมองไม่ค่อยออกนะครับแต่เราอยากจะให้ดูมันชัดขึ้นเนี่ยเราก็ขยายหน้าจอตรงนี้ได้นะครับขยายวิธีขยายให้มาข้างล่างเนี่ยครับข้างล่างเนี่ยเป็นตัวย่อหรือขยายนะครับจอย่อหรือขยายหรือว่าเรากดตรงตัวเลขก็ได้ครับกดตรงตัวเลขแล้วก็เราเลือกเอาที่ขนาด 100% เลยก็ได้นะครับมันก็จะขยายแล้วก็เราก็เลื่อนสกอร์บาร์ข้างๆเนี่ยเพื่อมาดูก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับบททบทวนธรรม165กะรัตเนี่ยแล้วก็พิมพ์ข้อความไปจนเสร็จนะครับทีนี้หลังจากพิมพ์ข้อความไปแล้วเนี่ยตัวหนังสือข้อความเนี่ยเราสามารถปรับแต่งรูปแบบของมันได้เหมือนในโปรแกรม Microsoft Word นะครับเดี๋ยวผมจะปรับแต่งลองปรับแต่งดูนะครับก่อนอื่นเนี่ยตอนนี้เคอร์เซอร์มันอยู่ในนี้หมายถึงว่ามันอยู่ในสภาพที่จะให้เราพิมพ์ข้อความผมต้องคลิกข้างนอกก่อนทีนึงนะครับนอกกรอบนะครับเพื่อออกไปแล้วก็กลับมาคลิกข้างในทีนึงเพื่อที่จะเลือกกรอบข้อความนี้ทั้งหมดเพราะผมจะทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบมันทั้งหมดพร้อมกันหมดเลยทีเดียวไงครับสังเกตว่าวิธีการเลือกทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าไอ้กรอบเนี่ยมันจะมีเส้นปะรอบๆแล้วมีจุดตรงมุมแล้วก็จุดตรงกลางเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยถูกเลือกหมดแล้วมันถึงเลือกขึ้นอย่างนี้ถ้าผมดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในเนี่ยไอ้พวกจุดอะไรต่างๆมันจะหายไปแล้วก็มันจะกลายเป็นเคอร์เซอร์ที่กระพริบเนี่ยหมายถึงอยู่ในสถานะที่ให้เราพิมพ์ข้อความแต่ถ้าเราจะออกมาเราก็คลิกข้างนอกกรอบทีนึงแล้วก็คลิกข้างในอีกทีนึงนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นลักษณะกรอบแล้วมีจุดตรงมุมครับจุดดำๆตรงมุมอันนี้คือเลือกทั้งหมดแล้วนะฮะทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เราก็จะสามารถปรับเปลี่ยนทุกอย่างในกรอบนะครับเกี่ยวกับข้อความเกี่ยวกับตัวหนังสือนะอย่างเช่นอันแรกเลยนะครับไอ้ส่วนปรับเปลี่ยนมันจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับอยู่ในส่วนข้างบนนี้ทั้งหมดเลยนะครับดูอันแรกก่อนเลยก็คือ text color เนี่ยก็คือสีของตัวอักษรซึ่งปัจจุบันเป็นสีขาวอยู่นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นแล้วก็คลิกไอ้สามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับคลิกแล้วมันก็จะเลื่อนเมนูย่อยลงมาแล้วก็มีสีให้เราเลือกนะฮะมีสีให้เราเลือก
แล้วก็เลือกไปเลยสีที่มีอยู่เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยเลือกได้หมดเลยนะครับสมมติผมเลือกสีแดงอ่ะสมมติผมเลือกสีแดงได้เห็นชัดๆผมคลิกเข้าไปที่สีแดงปึ้งเนี่ยตัวหนังสือก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะฮะหรือว่าสีแดงไม่ดีผมลองดูแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็แล้วกันสีเหลืองตรงนี้ผมก็คลิกตรงสีเหลืองตรงสีก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอย่างนี้นะครับอันนี้คือสีนะครับสีของตัวหนังสือนะครับส่วนช่องที่2คือ brush color brush เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสีขาวแต่ว่ามันเป็นสีที่ยังไม่ทึบอะครับเป็นสีที่โปร่งๆคือ opacity มันเป็น0คือยังไม่มีความทึบเลยนะถ้าอยากจะให้มันรู้ว่าไอ้สีของ brush เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ลากอันนี้มาทางบวกนะฮะก็จะเห็น brush นี่คือสีที่อยู่บนพื้นหลังของข้อความไม่ใช่กรอบนะเฉพาะข้อความเฉพาะที่มีตัวหนังสือนะฮะถ้าผมเปลี่ยนตรง brush เนี่ยจากเดิมเป็นสีขาวผมเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับคลิกที่สีดำปึ้งนะเนี่ยสีดำเนี่ยก็คือ brushนะครับสมมุติผมเปลี่ยนอีกทีนึงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินนะฮะคือ brush เนี่ยคือสีที่อยู่หลังตัวหนังสือเฉพาะตัวหนังสือไม่ใช่กรอบนะฮะโอเคอันนี้ผมไม่เอานะครับถ้าไม่เอาก็คือว่าให้ไปลากไอตัวความทึบของมันเนี่ยกลับมาอยู่ที่ 0% เหมือนเดิมนะมันก็จะไม่มีสีที่อยู่หลังตัวหนังสือนะครับโอเคทีนี้ตัวต่อมาคราวที่แล้วบอกไปทิ้งแล้วคือคอนทัวร์คือเส้นเล็กๆที่อยู่ขอบของตัวหนังสือตัวอักษรนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามองไม่เห็นคอนทัวร์เพราะว่าถ้าเราคลิกลงมาดูเนี่ยเพราะว่าค่าความทึบของมันเป็น 0% อยู่นะถ้าเราอยากจะให้มันเห็นคอนทัวร์เราก็ลากตรงนี้ลากมาเป็น 100% นะปัจจุบันมันไอสีของเส้นคอนทัวร์เนี่ยคือสีดำนะเนี่ยเราก็จะเห็นสีดำเป็นเส้นขอบรอบตัวหนังสือนะอันนี้คือสีคอนทัวร์เราเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้เป็นสีแดงก็ได้นะแล้วคอนทัวร์เนี่ยไอ้ตรงข้างบนเนี่ยคือความหนาของเส้นคอนทัวร์ตอนนี้มันคือ1พิกเซลก็คืออย่างเงี้ยนะถ้าเราจะให้มันหนาขึ้นเราคลิกลูกศรขึ้นเป็น2พิกเซล3พิกเซล4พิกเซลไปเรื่อยๆนะมันก็จะหนาขึ้นทีหนามากๆมันก็จะทับตัวหนังสือไปเลยครับคอนทัวร์เนี่ยปกติมันช่วยเราได้บ้างในกรณีที่ตัวหนังสือกับสีของพื้นฉากหลังเนี่ยมันกลืนกันมากเราอยากจะให้มันมีเส้นขอบเหมือนตัดเส้นนะครับมันจะได้ดูชัดเจนขึ้นมันจะได้แยกระหว่างตัวหนังสือกับพื้นหลังนะฮะคือในงานของบางทีงานทีวีอะไรเนี่ยบางทีเขาก็ใช้อย่างนี้แหละครับที่จะแยกตัวหนังสือให้มันลอยออกมานิดนึงเด่นออกมานิดนึงดูง่ายขึ้นนะตรงนี้คือคอนทัวร์นะครับแล้วส่วนอีก2อันนี้คือลักษณะของคอนทัวร์บอกว่าจะเป็นโซลิดก็คือเป็นสีแบบสีทึบเต็มๆเลยเป็นแดชก็เป็นสีแบบเหมือนเป็นเส้นประดอทก็เป็นจุดๆๆอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้ตรงนี้อย่าไปเล่นมันเลยคือผมดูแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กอ่ะลองดูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมกดดูนะถ้าเปลี่ยนเป็นแดชนะฮะเปลี่ยนเป็นแดชมองเห็นหรือเปล่าผมเพิ่มนี้เห็นไหมคือลักษณะมันแทนที่มันจะเป็นเส้นทึบๆต่อเนื่องกันมันจะเป็นเส้นประอย่างเงี้ยครับดูยากผมดูแล้วมันก็ไม่ใช่ช่วยอะไรเลยนะนะดูยากนะโอ้มีคนทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับ
โอเคผมกลับไปที่เป็นคอนทัวร์สีดำปกติเหมือนเดิมที่ความหนา1พิกเซลแล้วก็เป็น solid ธรรมดานะครับโอเคเป็นคอนทัวร์แบบนี้แล้วกันนะครับเอาแค่นี้ก่อนให้รู้ว่ามันคืออะไรแล้วเวลาพี่น้องปรับแต่งก็ลองดูพอสมควรนะอย่ามันบางทีผมรู้สึกว่าถ้าเราเรียนใหม่ๆเนี่ยเราจะชอบเล่นกับไอ้พวกเนี้ยแล้วก็เล่นไปมันจะเสียเวลานานเป็นชั่วโมงเลยเอาอย่างนี้ดีไหมเอาอย่างนั้นดีไหมแล้วก็ไปเป็นชั่วโมงในที่งานไม่ได้คืบหน้านะผมก็เป็นมาแล้วมันมีลูกเล่นให้เล่นเราก็เล่นไปเลยเล่นไปเรื่อยๆเลยจริงๆแล้วในงานตัดต่อผมขอแทรกนิดหนึ่งในงานตัดต่อที่ผมทำงานแล้วจริงๆเนี่ยไอในโปรแกรมเนี่ยผมใช้คำสั่งที่มันมีอยู่จริงเนี่ยประมาณ 20-30% เท่านั้นเองเราไม่ได้ไปใช้ทั้งหมดนะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเวลาเราปรุงอาหารทำครัวเนี่ยมันมีเครื่องปรุงสารพัดอย่างในครัวให้เราใช้อ่ะแต่เวลาเราทำจริงๆทำบ่อยๆเนี่ยเราใช้ไม่กี่อันเองหรอกครับเราไม่ได้ใช้เครื่องปรุงทุกอย่างทุกครั้งนะสมมติว่าสมมติผมยกตัวอย่างในครัวเนี่ยมีน้ำส้มบาสมิกนะครับไม่รู้จักไหมน้ำส้มบาสมิกเนี่ยเราทำอาหารกินแต่ละวันแต่ละวันเราแทบไม่ได้ใช้เลยแต่ว่านานๆทีหนึ่งบางโอกาสที่เราใช้กับอาหารบางอย่างมันจำเป็นต้องใช้น้ำส้มบาสมิกเราก็เอามาใช้เท่านั้นเองผมไม่จำเป็นต้องไปใช้มันทุกครั้งบางทีวางเอาไว้เฉยๆเลยอะไรเงี้ยเหมือนกันครับไอ้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมเนี่ยมันมีเยอะมากแต่เราไม่ต้องไปใช้ทุกตัวนะครับเราใช้แค่บางตัวเราก็ทำงานของเราสำเร็จลุล่วงสวยงามดีแล้วไอตัวประหลาดเนี่ยเรามีโอกาสเราค่อยๆเรียนรู้ไปก็ได้ไม่ต้องไปรู้มันทีเดียวทั้งหมดนะครับโอเคอ่ะทีนี้มาดูช่องต่อไปช่องนี้เราก็เมื่อกี้เราดูกันไปแล้วคือช่องนี้คือฟอนต์นะครับในการเปลี่ยนฟอนต์สมมติตอนนี้เป็น FC Iconic ผมเปลี่ยนมาเป็นฟอนต์สมมติฟอนต์บุญถึกนะครับผมคลิกปึ้งเนี่ยฟอนต์ก็เปลี่ยนเป็นฟอนต์อีกชนิดหนึ่งแล้วนะฟอนต์บุญถึกมันก็หนากว่าเดิมส่วนบรรทัดข้างล่างของชื่อฟอนต์ก็คือลักษณะฟอนต์ฟอนต์สไตล์คือในฟอนต์แต่ละฟอนต์เนี่ยมันยังมีสไตล์ให้เราเลือกด้วยนะครับไอตัวนี้มันไม่ชัดมันมีแค่อัลตร้ากับอัลตร้าออฟบริกผมลองเลือกอัลตร้าออฟบริกแทนอัลตร้าธรรมดานะฮะคำว่า Off-Brick ก็คือตัว N นะครับมันก็จะ N นิดหนึ่งโอเคส่วนช่องถัดไป Character Set ก็คือชุดของตัวอักขระซึ่งในนี้มันมีภาษาไทยให้เลือกด้วยนะครับจริงๆมันก็เป็นคือค่า Default มันก็เป็นภาษาไทยอยู่แล้วแหละเพราะนี่มันเป็นฟอนต์ภาษาไทยอันนี้มันใช้สำหรับฟอนต์บางชุดที่เขาทำออกมาแล้วมันสามารถเปลี่ยนภาษาได้เลือกภาษาได้แล้วตัวฟอนต์มันจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันนะคือเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วกันเราเอาเบสิกของเราให้ได้ก่อนนะครับผมกลับมาที่ฟอนต์ FC Iconic พื้นฐานก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ฟอนต์สไตล์เนี่ยใน FC Iconic เนี่ยมันมีตั้งแต่ Regular คือฟอนต์ปกติ Italic Bold Italic ก็คือฟอนต์ตัวหนาและเอ็นนะครับ Bold ก็คือเดี๋ยวมองไม่เห็นโอเคเรกูล่าคือฟอนต์ปกติโบอิตาลิกก็คือฟอนต์ตัวหนาและเอ็นโบก็คือฟอนต์ตัวหนาแล้วก็อิตาลิกก็คือฟอนต์ตัวเอ็นนะอันนี้ก็เหมือนกับในโปรแกรม Microsoft Word นะครับที่เราทำถัดมาตรงช่องนี้เลข48 point นะครับหน่วยเป็น point ก็คือขนาดของฟอนต์ตอนนี้คือ48นะถ้าเราจะปรับขนาดมันเราก็เลือกขนาดอื่นลงไปเป็น72มันก็ใหญ่ขึ้นนะฮะหรือถ้าเราไปเลือก36มันก็เล็กลงหรือถ้าเราจะเลือกให้มันแบบว่าเราอยากจะได้ฟอนต์40อ่ะในนี้ไม่มีให้เลือกนะแล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปเลยพิมพ์เข้าไปเลย40 enter มันก็ได้ฟอนต์40แต่มันจะมีเศษเพราะว่าของหน่วยของมันเนี่ยมันจะไม่ยอมให้มี40เป๊ะๆมันก็จะเหลื่อมๆนิดหน่อย 40.2 ประมาณนั้นมันจะเลือกให้เองนะครับโอเค
ส่วนไอ้ตรงนี้คือ Fox Bowl ก็คือว่าสำหรับทำตัวหนาให้กับฟอนต์ที่ไม่มีสไตล์แบบตัวหนาให้เลือกนะลองดูนะครับผมคลิกเข้าไปแต่มันเพี้ยนไงสำหรับอันนี้มันใช้ไม่ได้ไม่เอาผมก็เลยกดออกไปอีกทีหนึ่งนะไม่เอามันใช้ไม่ได้อันนี้ Fox Italic ก็คือสำหรับทำตัว N สำหรับฟอนต์ที่ไม่มีสไตล์แบบตัว N ให้เลือกนะครับอันนี้พอใช้ได้ตัว N แบบ Fox คำว่า Fox คือมันหลอกๆอะมันไม่ได้เป็นรูปแบบหรือสไตล์ที่เขาออกแบบมาในฟอนต์ในชุดฟอนต์นั้นนะแต่มันมาทำเอาเองในโปรแกรมนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่สวยงามเท่ากับตัวรูปแบบที่มีอยู่ในชุดฟอนต์จริงๆนะครับโอเคส่วนอื่นๆผมคิดว่าไม่อธิบายทั้งหมดนะครับเพราะว่าจะยืดยาวมากเราค่อยๆเรียนรู้ไปนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดถึงแค่บางตัวนะครับแค่บางตัวไอ้ตรงนี้คือเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือแบบมีขีดเส้นใต้นะครับคลิกเข้าไปก็จะมีขีดเส้นใต้ขึ้นมานะเราคลิกอีกทีนึงมันก็หายไปนะโอเคต่อไปอันนี้มีเส้นคาดตัวหนังสือนะครับขีดค่าเหมือนขีดค่านะครับก็มีเส้นขาวขีดค่าคาดตัวหนังสือแล้วก็คลิกอีกทีนึงมันก็จะหายไปไอ้พวกนี้ก็จะเป็นแบบไอ้พวกนี้สำหรับภาษาอังกฤษอ่ะที่จะเป็นตัวแคปิตอลหรือว่าตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าตัวสับสคริปต์ซูเปอร์สคริปต์สับสคริปต์ก็คือตัวหนังสือมันจะเป็นตัวห้อยๆเดี๋ยวผมเลือกให้ดูทำให้ดูแล้วกันนะครับผมเลือกเฉพาะตัวเลข165นะครับแล้วผมคลิกตรงซูเปอร์สคริปต์นะครับมันก็จะเป็นตัวหนังสือที่คล้ายๆไอ้เวลาที่เขายกกำลังอะครับตัวเลขยกกำลังอะครับมันจะเป็นตัวเล็กลงแล้วก็ถูกยกลอยอยู่เหนือบรรทัดขึ้นไปนิดนึงโอเคแล้วอะไรอีกตรงนี้ tracking ก็คือช่องว่างระหว่างตัวอักษรในข้อความนะครับตอนนี้มันเป็น0พิกเซลก็คือช่องว่างปกติมาตรฐานแต่ถ้าเราจะให้มันห่างๆกันมากขึ้นแล้วก็คลิกเพิ่มเข้าไปนะเดี๋ยวก่อนผมคลิกออกมาข้างนอกทีนึงก่อนนะครับแล้วก็คลิกเลือกทั้งหมดอีกทีนึงแล้วก็ลองคลิกเลือกไป1 2 3 4 5เนี่ยฮะช่องว่างระหว่างตัวหนังสือมันก็เพิ่มช่องไฟมากขึ้นนะครับตัวนี้ปกติก็จะเป็น0เป็นค่าปกติแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกว่าvertically scale ก็คือการขยายความสูงนะตอนนี้เป็น 100% ถ้าผมคลิกเข้าไป1เนี่ยก็จะเป็นตัวหนังสือแบบยืดๆตอนนี้ 155% นะครับตัวหนังสือก็จะยืดๆสูงๆอย่างนี้นะกลับไปที่ 100% เหมือนเดิมครับโอเคไอ้ตัวนี้เกี่ยวกับการจัดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบฟอนต์นะครับทีนี้มาเรื่องของพารากราฟย่อหน้าก็เหมือนใน Word นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมย่อลงมานิดนึงจะได้เห็นโอเคตอนนี้รูปแบบของการจัดย่อหน้าเนี่ยมันเป็นแบบชิดซ้ายนะครับผมจะทำให้มันเป็นแบบกึ่งกลางจัดกึ่งกลางผมก็คลิกลงไปตรง
ไอ้ที่เป็นสัญลักษณ์กึ่งกลางเนี่ยนะครับเซ็นเตอร์นะครับมันก็จะย้ายมาตัวหนังสือมันย้ายมาอยู่ตรงกึ่งกลางของกรอบข้อความนะครับหรือว่าตรงนี้ก็เป็นชิดขวานะมันก็จะมาชิดข้างขวาอย่างนี้นะหรือว่าเสมอหน้าหลังพอคลิกเสมอหน้าหลังเนี่ยมันก็จะยืดให้ตัวแรกเนี่ยชิดขอบทางซ้ายแล้วก็ตัวสุดท้ายชิดขอบทางขวาเลยนะครับโอเคเอาตรงกลางไว้ตรงกลางก่อนแล้วกันทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยคือการจัดระยะห่างนะครับของข้อความในกรอบเนี่ยว่ามันจะชิดข้างบนหรือว่าอยู่กึ่งกลางระหว่างบนกับล่างหรือว่าชิดข้างล่างนะครับตอนนี้มันอยู่ชิดบนนะครับชิดบนถ้าผมคลิกตรงกึ่งกลางนะครับตัวหนังสือมันก็จะลงมาตรงกลางอย่างนี้กลางของกรอบนี้นะครับกรอบข้อความถ้าคลิกตัวชิดล่างนะครับมันก็จะลงมาชิดข้างล่างอย่างเงี้ยครับส่วนตรงนี้ก็เป็นนี่อะไรleading ก็คือระยะระหว่างบรรทัดนะตอนนี้ก็เป็นค่าปกติคือ0พิกเซลก็มาตรฐานนะ indent ก็คือเว้นระยะจากด้านซ้ายอะไรเงี้ย indent ทางซ้ายก็คือเว้นระยะจากซ้าย indent ทางขวาก็เว้นระยะทางขวาคือพวกนี้ส่วนใหญ่พวกนี้มันใช้กับข้อความยาวๆซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ค่อยจะใช้หรอกครับในงานตัดต่อวิดีโอเราไม่ค่อยที่จะพิมพ์ข้อความที่มันยาวๆแบบให้อ่านกันเป็นเรื่องเป็นราวในวิดีโอนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นแค่หัวข้อเป็นไตเติ้ลสั้นๆนะฮะเราก็เลยไม่ค่อยจะใช้ไอตัวสไตล์หรือรูปแบบอะไรตรงนี้หรอกแต่ก็ไม่แน่บางงานเราอาจจะต้องใช้ก็ได้นะแต่ตอนนี้ผมก็ให้รู้ก่อนว่ามันมีอะไรประมาณไหนก็ได้แต่ว่าเรายังไม่ไปใช้มันหรอกนะก็จะขอข้ามไปนะครับก็ให้รู้ว่าไอ้แถบข้างบนเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้แถบข้างบนเนี่ยคือตัวจัดการแก้ไขเกี่ยวกับข้อความทั้งหลายนะครับตั้งแต่สีหลักสีพื้นหลังสีคอนทัวร์ขนาดคอนทัวร์รูปแบบฟอนต์สไตล์ของฟอนต์อะไรเนี่ยเราปรับเปลี่ยนได้หมดเลยครับโอเคอันนี้คือวิธีการใส่ฟอนต์ลงไปเราใส่เรียบร้อยแล้วมันก็โอเคแล้วทีนี้ผมก็จะข้ามแล้วนะจบผมจะกลับไปทำหน้าจอนี้ให้มันพอดีกับช่องข้างบนนะฮะเดี๋ยวผมลากลงมาก่อนนิดนึงก็คลิกที่ไอ้สี่เหลี่ยมเนี้ยสี่เหลี่ยมเนี้ยนะฮะมันก็จะย่อตัวพรีวิวของผมเนี้ยให้มันพอดีกับพื้นที่ทำงานตรงนี้พอดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของฟอนต์นะครับที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรได้มากมายเหลือเกินนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับทบทวนสำหรับเรื่องของฟอนต์นะมีคำถามอะไรหรือเปล่าครับทีนี้ผมจะให้ดูต่อว่าหลังจากที่เรางานที่เราทำคราวที่แล้วเนี่ยเราจัดฟอนต์เอาไว้ดีแล้วนะครับตามรูปนี้จัดเอาไว้ดีแล้วมีกรอบสีพื้นนะครับตรงสีพื้นเนี่ยคราวที่แล้วผมไม่ได้บอกนะวิธีว่าปรับแต่งอย่างเช่นเปลี่ยนสีหรือว่าการทำขอบมนอะไรเงี้ยนะเรามาดูนิดนึงแล้วกัน
เวลาที่เราจะปรับเปลี่ยนไอ้รูปสี่เหลี่ยมที่เป็นสีพื้นเนี่ยให้เราไปที่ไทม์ไลน์แล้วคลิกไอ้ตรงแท่งที่เป็นคลิปของสี่เหลี่ยมอ่ะมันมีชื่ออยู่ rectangle 1ก็คือกรอบสี่เหลี่ยมที่1เนี่ยนะครับก็คือตัวเนี้ยนะครับคือพอเราคลิกลงไปเนี่ยมันก็จะขึ้นตัว active ขึ้นมาเลยคือจะมีเส้นรอบๆแล้วก็มีจุดรอบๆด้วยหมายถึงว่าเรากำลังจะทำงานกับตัวนี้นะครับทีนี้เราทำอะไรกับมันได้บ้างเอาสีก่อนสีนะครับเรามาดูที่ property window ทางด้านขวานะครับเลื่อนลงมาดูตรงสีเนี่ยสีของพื้นของมันเนี่ยคือสีตรงนี้ครับสีที่อยู่ในช่องของ brush นะครับในช่องของ brush ตอนนี้มันเป็นสีเขียวอยู่นะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะครับก็คลิกเข้าไปทีนึงเราจะเห็นจุดข้างหลังเนี่ยเป็นจุดสามจุดก็คลิกตรงจุดสามจุดนะครับมันก็จะขึ้นชาร์จสีมาให้เราเลือกเนี่ยปัจจุบันคือสีเขียวตรงนี้นะผมจะเปลี่ยนเป็นสีส้มอ่ะสมมติผมจะเปลี่ยนเป็นสีส้มผมก็มาเลือกอันที่เป็นสีส้มคลิกลงไปนะสีส้มขึ้นมาสีใหม่นะครับข้างล่างนี่คือสีเขียวเดิมนี่คือสีใหม่ถ้าเอาสีส้มนี้ก็คลิกโอเคไปนะตัวกรอบก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับแค่นี้เองทีนี้มาดูข้างบนในเรื่องของสีเนี่ยมันยังมีเพนมันคือสีของเส้นขอบอะไม่ใช่สีของพื้นนะตอนนี้สีของเส้นขอบเรามองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นโปร่งใสอยู่นะครับคือไอตัว transparency มันเป็น yes อยู่คือโปร่งใสอยู่ถ้าเราจะให้มีเส้นขอบเราก็ต้องทำไอตัวเนี้ยให้เป็น no ก่อนเป็น no ก็คือไม่ให้มันโปร่งใสให้มันเป็นสีอย่างที่กำหนดนะครับพอเป็น no แล้วเนี่ยสีเดิมของมันคือสีดำนะฮะสีเส้นขอบเป็นสีดำแล้วก็ความหนา thickness นี่คือความหนาคือ1นะฮะผมอยากจะให้มันเห็นชัดขึ้นผมใส่เข้าไปสัก5แล้วกันโอเคอันนี้มันซ้อนกันอยู่อยากจะให้เห็นชัดๆก็คลิกข้างนอกทีหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเส้นขอบสีดำนะขยายนิดนึงโอเคเนี่ยคือเส้นขอบสีดำที่ความหนา5พิกเซลนะโอเคเวลาที่เราจะกลับมาแก้ไขมันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราสามารถคลิกที่ตัวกรอบก็ได้แต่เวลาคลิกเนี่ยระวังนิดนึงว่าเราคลิกเลือกกรอบจริงๆเพราะบางครั้งเนี่ยเราคลิกเข้าไปในตัวหนังสือเนี่ยมันจะกลายเป็นเลือกตัวหนังสือเลือกข้อความนะครับเราต้องคลิกตรงขอบของกรอบสี่เหลี่ยมครับหรือถ้ามันแบบมันซ้อนกันมากเราคลิกแบบว่ามันคลิกยากนะครับเราลงมาคลิกตรงนี้เลยคลิกไอ้ตรงแท่ง rectangle 1นี่เลยคลิกเข้าไปทีนึงมันก็จะขึ้นกรอบในนี้เองให้เรานะสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนเส้นตัดขอบของกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยจากสีดำเปลี่ยนเป็นสีอื่นผมก็คลิกเข้าไปที่สีแล้วก็เลือกไอ้3จุดข้างหลังนะครับเพื่อจะมาเลือกสีที่ชาร์จสีซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นสีดำผมจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงอ่ะผมจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนี้นะครับสีม่วงนี้ผมก็คลิกเข้าไปนี่สีใหม่คือสีม่วงสีเดิมคือสีดำถ้าอันนี้โอเคแล้วก็คลิกโอเคนะก็จะเห็นเส้นขอบเป็นสีม่วงนะอันนี้ก็เป็นลูกเล่นนะครับในการปรับแต่งสีของตัวกรอบสี่เหลี่ยมแต่จริงๆเวลาเราทำจริงๆผมอยากให้ระวังว่าเออมันปรับแต่งอันนี้ได้เยอะนะแต่ว่าอย่าไปใส่สีสันที่มันเยอะเกินไปเวลาทำงานถ้ามันไม่ใช่งานแนวสีสันนะเพราะว่ามันจะไม่เข้ามันจะดูแล้วประหลาดมากเลยนะถ้าเป็นงานธรรมดาตรงส่วนพวกนี้
าจะไม่ให้มันดึงดูดความสนใจเกินกว่าตัวคลิปหรือเนื้อหาในคลิปที่เราแสดงนะเพราะถ้าเราไปทำสมมติว่าทำตัวหนังสือตรงนี้ซะโดดเด่นสวยงามสีสันฉูดฉาดมากเลยอะไรเงี้ยเวลาเราดูเนี่ยมันจะสะดุดตาแล้วก็ดึงความสนใจเราไปจากสิ่งที่คลิปกำลังแสดงอยู่เดี๋ยวผมขอเอาออกดีกว่านะไม่เอาเส้นผมก็ไปคลิกตรงตัวคำว่า transparency เนี่ยคลิกให้เป็น yes เส้นก็จะหายไปนะครับแล้วก็สีของพื้นหลังผมเอากลับไปเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับโอเคกลับมาดูแบบเต็มๆอีกทีนึงเนี่ยเราก็ปรับแต่งข้อความกับพื้นหลังในส่วนนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็วางจังหวะของมันด้วยว่าจะให้มันขึ้นข้อความณจุดไหนของไทม์ไลน์นะฮะอย่างเช่นอันนี้ผมให้มันขึ้นมาตรงคำว่าตรงที่พูดคำว่าพิเชษนะครับครับผมพิเชษคุณวิรุณนะครับแล้วก็หรือชนจางคลายจิตอาสาแพทย์หญิงคำสวนปานาคุณสองนครศรีธรรมราชวันนี้ตอนนี้มันก็คือมันสิ้นสุดข้อความตรงท้ายของคลิปแรกพอดีเลยนะฮะซึ่งถ้าสมมุติว่าผมอยากจะปรับให้มันให้ข้อความมันหายไปก่อนจะสิ้นสุดนิดนึงนะฮะผมก็เลื่อนเคอร์เซอร์ถอยลงมาหน่อยนึงนิดเดียวพอนะครับเสร็จแล้วก็ผมก็คลิกเข้าไปที่บล็อกที่เป็น text 1นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาตรงจุดกึ่งกลางพอเคอร์เซอร์มันเปลี่ยนเป็นรูปลูกศรที่วิ่งไปซ้ายขวาเนี่ยผมก็คลิกแล้วก็ลากไปชนกับเส้นของเคอร์เซอร์นะอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำอย่างเดียวกันในตรงกรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างคือคลิกเข้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนเมาส์มาตรงจุดกึ่งกลางเสร็จแล้วก็ลากไปให้มันชนกับเส้นของเคอร์เซอร์ของไทม์ไลน์โอเคนะอันนี้ก็คือการปรับจังหวะว่าเราจะให้ข้อความเนี่ยหายไปณจุดไหนของไทม์ไลน์นะครับ2นครศรีธรรมราชวันนี้ผมอันนี้คือการปรับแบบหมายความว่าเราวางไว้คร่าวๆแล้วเราก็มาปรับโดยละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับโอเคไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้ผมก็ทำมาแล้วนะครับก็คือค่อยๆปรับแต่งข้อความพื้นหลังอะไรให้มันสวยงามเท่าที่เราจะออกแบบนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าถ้าทำมาถึงขนาดนี้แล้วก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวคลิปแล้วก็ข้อความที่ต้องใช้ในคลิปนะโอเคทันไหมครับยากไหมครับเดี๋ยวไปทบทวนได้ค่ะพี่ชุนครับคือจริงๆแล้วมันไม่ยากครับแต่ว่าเรายังไม่คล่องเนี่ยผมก็พยายามอธิบายไปช้าๆนะเรายังไม่คล่องแต่พอถ้าเราได้ลงมือทำเนี่ยทำไปทีละนิดเนี่ยมันจะคล่องไปเรื่อยนะโอเคอันนี้ก็จะจบเรื่องของข้อความจริงๆยังไม่จบนะมันยังมีวิธีการปรับแต่งอะไรในนั้นอีกแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนที่จะสามารถทำงานเฉพาะหน้าของเราตอนนี้เอาเท่านี้นะฮะทีนี้วันนี้เนี่ยเรื่องถัดไปที่เราจะมาดูกันก็คือการเพิ่มเสียงแล้วนะครับเสียงที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในคลิปวิดีโอผมขอแชร์สกรีนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาให้มาดูที่ซีนนี้ก่อนอันที่ผมทำไว้แล้วเนี่ย
ก็คือเป็นคลิปแบบเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าผมใส่ตัวไตเติลที่เป็นตัวเปิดตัวเปิดเรื่องเปิดคลิปนะครับแล้วก็ใส่เสียงเพลงประกอบลงไปแล้วนะฮะเนี่ยไอ้สีชมพูเนี่ยคือคลิปเสียงนะครับคลิปเสียงมันก็จะเป็นพวกไฟล์ MP3 อะไรที่เราหามาใช้นะครับเดี๋ยวผมจะมีให้นะครับมีให้เอาไปดาวน์โหลดใช้ได้จาก Google Drive นะครับผมลองเปิดให้ดูก่อนว่าพอทำเสร็จแล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเจริญธรรมสำนึกดีครับผมพิเชษฐ์บุญวิรุณหรือชุนจางคลายจิตอาสาแพทย์วินิธรรมสวนปานาบุญสองนครศรีธรรมราชวันนี้ผมพี่น้องพอจะได้ยินเสียงดนตรีที่มันเป็นแบ็คกราวด์แบบเบาๆได้ไหมพอจะได้ยินไหมครับจากที่เปิดให้ดูเนี่ยครับได้ยินค่ะคุณโอเคได้ยินค่ะผมพิเชษฐ์บุญวิรุณหรือชุนจางคลาเนี่ยพอคลิปพอเราใส่เพลงหรือว่าดนตรีประกอบเป็นพื้นหลังเนี่ยมันก็จะได้อารมณ์ความรู้สึกเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งดูน่าสนใจขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้อีกนิดหนึ่งคือสังเกตจังหวะตรงที่เป็นแท่งสีชมพูเล็กๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเพลย์ให้ดูได้ยินข้ามชาติได้ยินคนที่ชอบได้ยินเสียงฟุบไหมเสียงได้ยินข้ามชาติจังหวะที่มันเลื่อนไอ้ภาพเนี่ยไปเป็นอีกคลิปนึงเนี่ยใจเย็นข้ามชาติมันจะมีเสียงฟึบเหมือนเสียงลมอ่ะอันนี้ก็เป็นเสียงเอฟเฟคเรียกว่าซาวด์เอฟเฟคที่ใช้ประกอบเพื่อให้รู้สึกถึงการเปลี่ยนฉากเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นอย่างเงี้ยครับนี่คือการใส่รายละเอียดของเสียงเข้าไปให้คลิปมันดูน่าสนใจดูสมบูรณ์มากขึ้นOkay. ทีนี้มาดูวิธีการนะครับผมย้อนกลับไปอันเดิมที่ทำไว้นะตรงเนี้ยเราเรียงคลิปเรียงข้อความเรียงอะไรไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราจะเพิ่มคลิปเสียงนะครับวิธีการเพิ่มคลิปเสียงให้เรามาคลิกที่ช่องเครื่องมือทางซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นรูปตัวโน้ตดนตรีครับถ้าเราวางเมาส์ไว้มันจะเคลื่อนตัวหนังสือมาว่า add sound คือเพิ่มเสียงนะก็คลิกเข้าไปทีนี้มันก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างที่ให้เราไปเลือกไฟล์จากในคอมพิวเตอร์เราครับในคอมพิวเตอร์เราของผมเนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนที่เป็นมิวสิกนะครับแล้วก็soundtrack นะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นเพลงไอ้ซาวพวกนี้เนี่ยเป็นซาวที่ของน้องโอ๋เขาเคยทำไว้นะครับว่าเป็นซาวประกอบวิดีโอที่ไม่ติดลิขสิทธิ์คือเราทำของเราขึ้นมาเองนะครับก็ทั้งหมดนี้ผมก็อัปโหลดเข้าไว้ที่ Google Drive เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องก็ไปเลือกใช้ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้มันมีปัญหาก็คือทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เข้มงวดมากในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงลิขสิทธิ์ดนตรีเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเป็นนโยบายแล้วกันเป็นข้อกำหนดเลยของเราพวท.นะครับเราจะไม่ใช้เพลงหรือดนตรีที่เป็นของคนอื่นเป็นของข้างนอกนะครับเราจะใช้เฉพาะภายในก็จะมีเพลงของอาจารย์เพลงของอโศกเพลงของพ่อครูแล้วก็เพลงที่เป็นซาวด์เสียงประกอบอันนี้ชุดนี้เท่านั้นนะครับตอนนี้ที่ผมรู้นะครับส่วนอื่นๆที่ไปเอาไปดาวน์โหลดมาจากเพลงข้างนอกเนี่ยเราจะไม่ใช้นะครับตอนนี้เราจะไม่ใช้เพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาลิขสิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับช่อง YouTube ของเรานะครับไอตัวเสียงที่ผมเลือกไว้เนี่ยคือเสียงตัวนี้ Title Film Music นะครับผมคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกที่ Openแล้วก็เลือกตำแหน่ง
ให้มันเริ่มต้นที่ตำแหน่งของเคอร์เซอร์เลยนะครับโอเคเป็น add new layer แล้วก็คลิกโอเคโอเคก็จะเห็นแท่งสีชมพูยาวตลอดความยาวของเพลงเลยนะครับยาวอย่างนี้เลยนะครับความยาวของเพลงลองกดเพลย์ดูนะครับเจริญธรรมสำนักดีครับผมพิเชษฐ์คุณวิรุณหรือชุนจางคลายจิตอาสาแพทย์ยินดีครับสวนปานับโอเคเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงมาอย่างนี้เลยนะครับทีนี้ผมอยากจะให้มันมีไตเติ้ลก่อนที่จะเข้ามาสู่ตรงเนี้ยก่อนที่จะเข้ามาสู่คลิปเจริญธรรมเนี่ยให้มันมีไตเติ้ลก่อนนะครับผมก็เพิ่มเดี๋ยวผมต้องเพิ่มผมก็กดผมอยากจะย้ายอันนี้ออกมาก่อนเรียกว่าอะไรเนี่ยกด select all ตรงเนี้ยหรือว่ากด control A ก็ได้นะครับกด select all เนี่ยเท่ากับเลือกทุกคลิปที่อยู่ในไทม์ไลน์เลยนะครับทุกคลิปเลยนะครับแล้วผมก็คลิกแล้วก็ลากมันออกมานิดหน่อยลากมันออกมานิดหน่อยเสร็จแล้วผมเพิ่ม text เข้าไปอันหนึ่ง text ธรรมดานะครับสัก5วินาทีใส่5วินาทีคลิกโอเคนะครับแล้วก็ลากกรอบของข้อความแล้วก็พิมพ์บททบทวนธรรมประจำใจของเริ่มชื่อเรื่องละกันนะครับเป็นชื่อเรื่องตัวหนังสือเล็กไปผมก็คลิกข้างนอกทีนึงแล้วก็คลิกกลับเข้ามาให้มันเป็นเส้นขอบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนขนาดฟอนต์จากเดิม40เนี่ยเป็นสัก96นะ96แล้วผมอยากจะให้ตัวบททบทวนธรรมเนี่ยมันใหญ่กว่าคำว่าประจำใจของฉันด้วยมันมีความต่างเรื่องขนาดนิดนึงก็ลากปาดลากคำว่าบททบทวนธรรมแล้วก็อันนี้เลือกเป็น120แล้วก็เลือกเป็นรูปแบบฟอนต์แบบตัวหนาด้วยโบว์นะโอเคนะแล้วก็ผมจะให้มันจัดกึ่งกลางด้วยจัดกึ่งกลางผมก็เลือกตรงนี้เลือกกึ่งกลางโอเคเข้ามากึ่งกลางแล้วแล้วก็อยากจะให้มันเป็นกึ่งกลางของเฟรมของหน้าจอด้วยนะฮะผมลากเส้นขอบให้มันไปชนผมจะได้ตัวหนังสืออยู่กึ่งกลางของหน้าจอจริงๆนะแล้วก็ให้มันอยู่กึ่งกลางระหว่างบนล่างด้วยกดตรงนี้ปึ้งโอเคนะวันนี้ผมก็ได้ตัวหนังสือที่เรียกว่าค่อนข้างกลางของหน้าจอแล้วเรียบร้อยนะครับอยู่ตรงนี้เป็น text 5 text 5นะครับ text 5โอเคลากมันลงมาที่เลเยอร์ข้างล่างหน่อยโอเคนะครับโอเค text 5แล้วก็เอาคลิปที่เหลือข้างหลังเนี่ยมาต่อกับตรง text 5นะครับทำไงดีผมลากเลือกคลิปทั้งหมดเลยนะครับเลือกคลิปทั้งหมดเลยยกเว้นไอ้ตัว text 5นะครับแล้วก็ลากไปต่อเดี๋ยวจับตัวนี้โอเคให้มันชนกับ text 5แค่นี้พอโอเคลองเพลย์ดูเนี่ยมันก็จะมีเหมือนมีไตเติ้ลเปิดขึ้นมานิดนึงเจริญธรรมสำนักโอเคอย่างเงี้ย
ก็ใส่ลูกเล่นลงไปในตัวไตเติลนิดนึงนะครับก็คือว่าทำให้มันเป็นตัวหนังสือที่ซูมเข้ามาทำซูมอินเนี่ยเรียกว่าซูมอินซูมเข้ามาก็ไปที่วิดีโอเอฟเฟกต์นะครับเราคลิกเลือกที่แท็ก5ก่อนแล้วก็ไปที่วิดีโอเอฟเฟกต์เลือกทรานส์ฟอร์มเสร็จแล้วก็เข้าไปเลือกซูมนะครับซูมแล้วก็ซูม whole parent duration ก็คือซูมตั้งแต่ต้นจนจบเลยซูมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับคลิกโอเคมันก็จะมีตอนนี้ในเอฟเฟกต์ก็จะเป็นซูม1นะครับยาวตั้งแต่ต้นจนจบคือ5ใน5วินาทีของตัวเทค5นี่แหละนะฮะแล้วผมก็มาเลือกขนาดของการซูมนะครับตรงเลเวลเนี่ย initial value ก็คือเริ่มต้นที่ 100% ขนาดปกตินะฮะ 100% คือขนาดปกติ final value ก็คือขนาดณจุดสุดท้ายที่เราเลือกอ่ะก็คือตรงนี้เนี่ยตอนนี้มันเป็น70อยู่ผมเปลี่ยนเป็น110นะ 110% คลิก enter ลองกด play ดูนะครับก็จะเห็นตัวหนังสือมันจะค่อยๆซูมขยายใหญ่ขึ้นจาก 100% ตรงนี้จาก 100% ตรงนี้มาเป็น 110% ตรงนี้แค่นิดเดียวนะฮะพอทำเสร็จแล้วแล้วก็คลิกออกไปที่ซีนเหมือนเดิมเท่ากับว่าตอนนี้ใน Text 5เนี่ยได้มีเอฟเฟกต์ซูมอินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองเพลย์ดูข้างนอกอีกทีนึงโอเคทีนี้ผมจะเอาไอ้ตัวเพลงเนี่ยที่เป็นแท่งสีชมพูเนี่ยให้มันมาเริ่มตรงต้นเริ่มต้นตรงนี้เลยลากมาชนขอบเลยเริ่มต้นโอเคทีนี้พอผมอยากจะปรับเสียงอ่ะเสียงของเพลงเนี่ยพอตอนมันเข้าช่วงที่ผมพูดอะครับมันเข้าคลิปที่ผมพูดเจริญธรรมเนี่ยผมอยากจะให้เพลงเนี่ยมันไปกลายเป็นเสียงเบาๆที่อยู่ข้างหลังนะครับผมไม่อยากให้มันเสียงดังแบบเดิมตลอดทั้งคลิปวิธีการก็คือผมคลิกไปที่ Text 5นะครับแล้วก็เลือกย้ายตำแหน่งเคอร์เซอร์เนี่ยไปที่ขอบด้านขวาตรงนี้คือเลือกย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ขอบด้านขวาของ Text 5นะครับก็มันก็จะมาเลื่อนมาอยู่ตรงนี้พอดีนะเคอร์เซอร์เสร็จแล้วผมก็คลิกไอ้ตรงมิวสิกอ่ะนะคลิกเลือกไอ้แท่งที่เป็นของเพลงนะครับตรงนี้แล้วก็ตัดใช้มีดโกนตัดคลิกตัดปึ้งมันก็จะแยกเป็นซ้ายขวาแล้วทีนี้ผมก็มาเลือกไอ้ตัวทางขวามือของเพลงที่เหลืออยู่ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มาดูตรงช่อง property ด้านขวาเพื่อที่จะลดเสียงมันลงครับจากวอลลุ่มเดิมเนี่ย audio volume ก็คือ0คือค่าปกติเดิมที่มันมากับคลิปผมลดมันลงเหลือคือลดลงมาหน่อยนึงอ่ะเป็นลบ10เพื่อให้เสียงมันเบาลงนะลองฟังดูนะครับเจริญธรรมสำนึกดีครับผมพิเชษคุณวิรุณหรือชุนจางคลายจิตอาสาแพทย์วินิธรรมสวนปานาบุญสองนครศรีธรรมราชก็จะประมาณนี้แต่ตรงนี้มันมีเออร์เลอร์นิดนึงตรงเนี้ยตรงระหว่างคลิป2คลิปนี้เนี่ยมันเกิดช่องว่างขึ้นถ้าผมขยายให้ดูนะมันเกิดช่องว่างขึ้นอย่างนี้แล้วอ่ะเราต้องเอาคลิปมาต่อกันใหม่คลิกไปที่ set block order นะครับโอเค
แล้วก็ไปคลิกที่ 100% เพื่อดูคลิปทั้งหมดอีกทีนึงวิรุณหรือชุนจางคลายจิตอาสาช่องว่างก็หายไปแล้วบ้านนาคุณสองนครศรีธรรมราชวันนี้ผมจะขอนำเสนอบททบทวนธรรมประจำใจข้อที่ประทับใจที่สุดในหนังสือบททบทวนธรรม165กรัตของอาจารย์หมอเขียวข้อที่67สิ่งที่ดีที่สุดในโลกคือคบและเคารพมิตรดีไม่โทษใครใจไร้ทุกข์ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติเหตุผลที่ชอบข้อนี้มากที่สุดก็เพราะว่ามันสั้นและก็จำง่ายดีครับมันเป็นหลักปฏิบัติที่ครอบคลุมการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ผมเชื่อว่าถ้าทำได้ตามนี้จริงๆก็จะพ้นทุกข์ได้ทุกเรื่องจริงๆครับทีนี้ตอนจบเนี่ยผมจะเพิ่มตัวเขาเรียกว่าตัวไตเติ้ลที่เป็นตัวจบนิดหนึ่งนะครับ เพื่อจะไม่ให้มันห้วนๆเกินไปผมอยากจะใส่คำว่าขอบคุณตรงท้ายนี้ละกันนะแล้วผมจะใช้ตัวหนังสืออะไรที่แบบเดียวกันกับ Tech 5ที่เป็นตัวเปิดด้วยผมก็มาคลิกที่ Tech 5นะครับคลิกที่ Tech 5แล้วก็กดปุ่ม Ctrl C นะครับ Ctrl C1ทีคือ copy ไว้แล้วก็กดปุ่ม Ctrl V อีกทีนึงมันก็จะ copy Tech 6มาให้ผมเลย Tech 6เนี่ยก็จะเหมือนกันกับ Tech 5แหละนะครับฟอร์แมตอะไรตัวหนังสืออะไรเหมือนกันเลยเพื่อผมจะเอามาใช้เป็นไตเติ้ลปิดผมก็ลากมันมาไว้ข้างหลังเลยข้างหลังเลยนะนี่เห็นไหมครับมาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็คือคำว่าบททบทวนธรรมเหมือนกันนะแล้วผมก็มาแก้ข้อความมันในนี้แหละผมก็ดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในข้อความนะครับแล้วก็ลบข้อความเดิมออกไปลบไป delete นะครับกดปุ่ม delete แล้วก็พิมพ์ใหม่เป็นขอบคุณนะครับโอเคเอาแค่นี้พอเนี่ยผมก็จะได้ text อีกอันหนึ่งที่มาง่ายๆนะผมไม่ต้องไปเซตฟอนต์เซตอะไรใหม่นะครับก็จะเป็นคำขอบคุณแล้วก็ผมอยากจะให้พอดีคลิปเพลงเนี่ยมันจบตั้งแต่ตรงนี้ไงมันยังไม่จบตรงนี้มันหมดมันจบไปซะก่อนผมอยากจะได้เพลงตรงตอนท้ายอีกนิดนึงนะผมก็ไปเลือก copy ตรงส่วนหัวก็ได้ครับเป็น Ctrl C แล้วก็ Ctrl V นะผมก็จะได้ส่วนหัวสั้นๆเนี่ยนะขึ้นมาอีกอันหนึ่งซ้อนอยู่นะผมก็ลากมันมาลากไว้ตรงนี้โอเคเอามาชิดตรงนี้ก็ได้มาชิดตรงนี้แล้วก็ลองเล่นดูนะครับได้ตามนี้จริงๆก็จะพ้นทุกข์ได้ทุกเรื่องจริงๆครับก็จะประมาณนี้ก็คือไอ้ตรงเพลงตรงส่วนนี้มันก็จะเป็นเสียงระดับลบ10อยู่ส่วนพอมาเป็นเพลงตรงนี้ก็จะเป็นเสียงระดับ 0.0 ธรรมดานะโอเคแล้วตรงเพลงตรงนี้เนี่ยถ้าผมอยากจะให้มันค่อยๆเบาลงจนหายไปนะครับผมก็ไปใส่เอฟเฟกต์เรียกว่า fade out ของเสียงนะครับ fade out ของเสียงนะโดยการคลิกไปที่คลิปเสียงตัวนี้แหละแล้วเสร็จแล้วก็ไปที่ audio effect ข้างบนนี้นะครับ audio effect นะครับคลิกลงมามันจะมีเมนู amplitude นะครับแล้วก็มีตัวเลือก fade out ก็คือเสียงมันจะค่อยๆเบาลงแล้วก็หายไปนะครับคลิกเข้าไปนะครับ fade out to scene end ก็คือ fade out ไปจนจบคลิปอะจบคลิปนะครับแล้วก็เลือกช่วงเวลาว่าจะให้มันใช้เวลาในการเฟดเอาท์เนี่ยกี่วินาทีผมว่าเอาสัก3วินาทีนะครับผมพิมพ์03นะครับ
ไอ้000ถ้าเราขี้เกียจพิมพ์ก็ไม่ต้องก็ได้ครับ03เราก็คลิกโอเคไปเลยมันก็คือ3เนี่ยถ้าดูตรงนี้ก็จะเห็น duration 03เนี่ยแล้วเราต้องมากำหนดค่า initial กับค่า final นะครับ initial ก็คือเริ่มต้นที่ระดับเสียง0แล้วก็จบลงที่ระดับเสียงลบ100นะครับก็หมายความว่าเริ่มต้นที่ระดับเสียงปกติของตัวคลิปนะครับคือ0แล้วก็ไปจบที่ระดับเสียงลบ100ก็คือเงียบเลย100เนี่ยคือมันไม่สามารถต่ำไปกว่านี้คือ100นี่คือเสียงแบบเงียบเลยนะครับลองกดเพลย์ดูนะครับเสียงมันก็จะค่อยๆเฟดหายไปนะอันนี้เราอยู่ในเอฟเฟกต์ที่อยู่ในแท็ก6นะครับถ้าจะออกมาจากนี้ให้เราคลิกที่แท็บซีนข้างหน้ามันนะโอเคเราก็ออกมาที่ไทม์ไลน์ปกติเนี่ยลองเพลย์ดูมันก็จะเป็นประมาณนี้เชื่อว่าถ้าทำได้ตามนี้จริงๆก็จะพ้นทุกได้ทุกเรื่องจริงๆครับโอเคอีกนิดนึงนะฮะตรงคำว่าขอบคุณเนี่ยผมอยากจะให้มันเป็น fade out ด้วยคือตัวหนังสือเนี่ยจะค่อยๆจางหายไปนะ fade out ผมก็คลิกเลือกที่ text 6แล้วก็ไปที่ video effect นะครับวิดีโอนะครับเมื่อกี้เราเลือกออดิโอนะครับเป็นเรื่องของเสียงตอนนี้เราเลือกวิดีโอเอฟเฟกต์เลือกที่ transparency แล้วก็ fade out เหมือนตอนที่เราทำ fade out text ในสัปดาห์ที่แล้วครับแล้วก็มาเลือก add new layer หรือว่า insert new layer ก็ได้นะครับเพื่อที่จะมากำหนดระยะเวลาในการ fade นะว่าจะใช้เวลากี่วินาทีที่จะเฟดออกไปผมก็เอาเท่ากับตัวเพลงแล้วกัน3วินาทีนะครับคลิกโอเคมันก็จะเกิดแท่งของเอฟเฟกต์ที่เรียกว่าเฟดเอาท์ขึ้นมาข้างในนะครับลองกดเพลย์ดูก็จะเห็นตัวหนังสือมันค่อยๆเลือนหายไปนะครับคลิกออกจากเอฟเฟกต์เนี่ยมาที่ซีนปกติลองเพลย์ดูนะครับได้ทุกเรื่องจริงๆครับก็จะประมาณนี้นะนี่เราก็จะได้คลิปที่โอเคแล้วถ้าเราอยากจะปรับแต่งอะไรอีกเป็นต้นว่าตรงคำว่าขอบคุณเนี่ยเราอยากจะให้มันเฟดอินด้วยเราก็ใส่เฟดอินเข้าไปก็ได้นะฮะใส่ fade in เข้าไปอีกก็ได้ตรงนี้ transparency ใส่ fade in เราก็เอาแค่1วินาทีพออะไรอย่างนี้นะครับ1วินาทีกำหนด1วินาทีโอเคนี่ก็จะมี effect fade in เพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับลองคลิกดูนะคำว่าขอบคุณมันก็จะแวบนึงขึ้นมาแบบค่อยๆขึ้นมาไม่เด้งทีเดียวเหมือนเมื่อกี้นี้ครับคลิกออกมาข้างนอกก็จะประมาณนี้นะคือเราสามารถที่จะปรับแต่งไอ้พวกเนี้ยจนเราพอใจนะครับจนเราพอใจนี่สมมุติว่าผมพอใจแล้วล่ะประมาณนี้เปิดมามีข้อความเปิดเป็นไทเทิลนะครับเจริญธรรมสังคดีครับผมนิเชษฐ์บุญวิรุณหรือชนจางคลายจิตอาสาแพทย์อิริธรรมสวนปานาบุญสองนครศรีธรรมราชวันนี้ผมโอเคอันนี้ถือว่าสมมุติว่าผมพอใจหมดแล้วนะคลิปนี้ผมจะจบงานแล้วนะครับผมกดเซฟซะก่อนทีหนึ่งไปที่เซฟโปรเจกต์นะครับหรือกดปุ่ม Ctrl S ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่เมนูข้างบน Export Projectนะครับ export project แล้วก็เลือกนิดนึงครับที่แล้วบางท่านยังไม่รู้วิธีที่จะทำให้ไฟล์มันเล็กลงนะครับ
วิธีที่ทำให้ไฟล์มันเล็กลงเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนเอาไปไว้ที่ save ที่วิดีโอนะแล้วก็ชื่อตัวอย่างคลิปตัวอย่างคลิปทบทวนทำประจำใจนะครับผมเซตเซตเอาพุทไฟล์ไปที่นี้แล้วนะแล้วก็ตรงโปรไฟล์เนี่ยโปรไฟล์ตอนนี้ของผมมันเด้งเนื่องจากผมไปลงโปรแกรมมาใหม่นะมันก็เลยเด้งมาที่ค่าใหม่เป็น 4K นะครับต้องเปลี่ยนนะครับ 4K นี่มันไฟล์ใหญ่มากเปลี่ยนกลับไปอันเดิมที่เราใช้กันนะครับ 1080p Full HD นะครับตรงโปรไฟล์เนี่ย 1080p Full HD ส่วนตัวค่าโคเดกมาตรฐานที่เขาเลือกให้เนี่ยก็เป็นอะไรก็ใช้อันนั้นไปละครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น H.264 นะครับส่วนที่คราวก่อนที่มีความสับสนนิดนึงตรงค่า bit rate ที่ว่าเป็น16 mbps เนี่ยของบางคนไม่มีบางคนมีเป็น45อะไรเนี่ยไม่เป็นไรครับใช้ไปตามนี้แต่ที่เราต้องมาเปลี่ยนก็คือครับข้างในมันน่ะให้คลิกปุ่ม edit file ข้างหลัง edit profile ข้างหลังนะครับ edit profile แล้วก็ไล่ลงมาดูตรงช่อง bit rate ตรงนี้นะครับช่อง bit rate ตรงนี้นะครับเนี่ย bit rate ซึ่งตอนนี้มันเป็น 16,000 kbps นะครับ16,000 kbps ตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะของพี่น้องบางคนที่มันเป็น 45,000 kbps นี่ยิ่งต้องเปลี่ยนเลยนะครับเพราะมันจะใหญ่มากไฟล์มันจะใหญ่มากอย่างของพี่เอที่ส่งมาให้ผมเนี่ยไฟล์มันเนี้ยมันขนาดไฟล์320กว่าเมกนะครับเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนค่าตรงนี้ครับค่ะวิธีการเปลี่ยนก็คือคลิกเข้าไปเลยแล้วก็เราดูก่อนว่าไฟล์เนี้ยเราจะเอาไปใช้ที่ไหนถ้าใช้ใน YouTube ถ้าจะเอาไปอัพขึ้น YouTube นะครับให้เปลี่ยนเป็น 10,000 kbps นะครับให้เปลี่ยนเป็น 10,000 แต่ถ้าเรายังไม่เอาไปใช้ใน YouTube เราเอาไปใช้แค่ส่งทาง LINE ส่งให้ดูทาง LINE เฉยๆยังไม่ใช่งานที่จะเอาอัพขึ้น YouTube นะครับเอาแค่ 1,000 พอ 1,000 นะครับเดี๋ยวผมลองที่ 1,000 นะครับ 1,000 kbps ก็ใส่ตัวเลข 1,000 เสร็จแล้วคลิก Apply Profile ข้างล่างนี้ Apply Profile นะครับ Apply ProfileOkay. แล้วก็มาตรวจดูตรงนี้นึงตรงช่อง output file ตรงนี้ครับเราก็จะเห็นว่าค่าที่เรากำหนดให้ออกเนี่ยตรง bit rate นะครับตรง output เนี่ยมันคือ 1,000 kbps จากเดิมที่มันเป็น 16,000 นะครับตอนนี้มันก็เปลี่ยนเป็น 1,000 kbps เรียบร้อยแล้วแก้ตัวเนี้ยไฟล์เราจะเล็กลงมากเลยครับเสร็จแล้วก็ไปคลิกที่ export project นะครับแล้วก็คลิก continue ก็รอซึ่งอันนี้มันไฟล์ไม่ใหญ่ก็รอไม่นานครับรอไม่นานรอสักครู่หนึ่งโอ้ขออภัยเดี๋ยวผมขอสต็อปก่อนนะครับผมลืมไปเดี๋ยวนะครับกลับไปที่มีดีเลอร์หน่อยคือในโปรเจกต์ของผมเนี่ยผมทำไว้หลายซีนเพื่อจะให้พี่น้องได้เห็นว่าผ
ผมทำอะไรไว้บ้างในแต่ละขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมกด export เมื่อกี้เนี่ยมันจะไปทำการ export ตั้งแต่ scene 0 1 2 3หมดเลยอ่ะ4 scene เนี่ยซึ่งมันก็คล้ายๆกันหมดอ่ะมันก็เลยไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการนะครับเดี๋ยวก่อนผมกลับมาที่อันไหนดีอ่ะซีนเนี่ยที่ผมเมื่อกี้ผมจะเอ็กซ์พอร์ตซีนเฉพาะซีนที่2นะครับผมจะเอ็กซ์พอร์ตเฉพาะซีนที่2เอาใหม่เดี๋ยวดูซิมันมีให้เลือกไหมว่าจะเอ็กซ์พอร์ตเฉพาะซีนที่2วิธีการก็คือว่าเราไปdisable อ่ะคือไม่ใช้อ่ะไปสั่งว่าไม่เอาซีนอื่นๆนะครับอย่างเงี้ยผมกดไปที่ซีนที่0นะซีน0แล้วผมมาทางขวาเนี่ยตรง property window enable เนี่ยมันเป็น yes อยู่ใช่ไหมครับผมเลือกเป็น no นะผมเลือกเป็น no ผมไม่เอาซีนที่1ก็ไม่เอานะครับเป็น no แล้วก็ซีนที่3ก็ไม่เอาเลือกเป็น no โอเคฉะนั้นมันก็จะเหลือแต่ซีนที่2เท่านั้นที่เป็น yes อยู่นะครับโอเคแล้วก็ set project ทีนึงเอาใหม่นะครับดูก่อนว่าตรงนี้ค่า bit rate เป็น 1,000 kbps แล้วนะครับชื่อไฟล์ชื่อไฟล์เดิมมันหายไปแล้วต้องพิมพ์ใหม่ชื่อไฟล์ตัวอย่างทบทวนธรรม02แล้วกันตัวอย่างทบทวนธรรม02ในวิดีโอให้มันเซฟในวิดีโอโอเค 1080p HD 1000 kbps ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับตรงนี้ถ้าเราอยากจะให้ชัวร์เราก็พรีวิวก่อนก็ได้นะครับพรีวิวก่อนที่จะเอ็กซ์พอร์ตคือกดตรงนี้มันก็เริ่มที่ซีน2เลยถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ตอนจบก็จบเฉพาะที่ซีน2ไม่ไปต่อซีน3ด้วยโอเคชัดเจนแล้วทีนี้เรียบร้อยแล้วผมก็ export แล้วก็กด continue เร็วขึ้นเยอะเลยโอเคพอจบแล้วเนี่ยมันก็จะมีขึ้นคำถามมาว่าจะอัพโหลดไป YouTube เลยไหมแล้วก็โนไปนะครับคลิกโนแล้วก็มาดูผลลัพธ์กันที่โฟลเดอร์วิดีโอชื่อไฟล์ตัวอย่างไหนตัวอย่างทบทวนธรรม02อันนี้ครับคลิกขึ้นมาดูผมพิเชษฐ์บุญวิรุณหรือชนจางคลายจิตอาสาแพทย์วิริธรรมสวนปานาบุญสองนครศรีธรรมราชวันนี้ผมจะขอนำเสนอบททบทวนธรรมประจำใจข้อที่ประทับใจที่สุดในหนังสือบททบทวนธรรม165กลัดของอาจารย์หมอเขียวข้อที่67สิ่งที่ดีที่สุดในโลกคือคบและเคารพมิตรดีไม่โทษใครใจไร้ทุกข์ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติเหตุผลที่ชอบข้อนี้มากที่สุดก็เพราะว่ามันสั้นและก็จำง่ายดีครับมันเป็นหลักการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ผมเชื่อว่าถ้าทำได้ตามนี้จริงๆจะพ้นทุกข์ได้ทุกเรื่องจริงๆครับอาจารย์เนี่ยครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการทำคลิปแบบคลิปแบบแนะนำตัวกับบททบทวนธรรมสั้นๆอันนี้คือทำให้เห็นว่าเนี่ยเราใช้เครื่องมือต่างๆประมาณนี้เนี่ยทำเป็นคลิปออกมาได้นะครับนี่ในรายละเอียดในการปรับแต่งอย่างเช่นเมื่อกี้นี้การต่อคลิปมันอาจจะยังมีที่สะดุดอยู่
นะเรามีเวลาเราก็ไปปรับแต่งไปขยับไปเลื่อนไปอะไรให้มันแบบว่าเข้าที่เข้าทางกว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เราจะไปเรียกว่า refining มันก่อนที่จะ export นะอันเนี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการวันนี้ก็พอจบเรื่องของการเพิ่มเสียงการปรับการแบ่งคลิปเสียงแล้วก็ปรับระดับความดังความเบาของเสียงแล้วเนี่ยก็ถือว่าเราสามารถที่จะจบคลิปนี้ได้แล้วนะครับโดยคร่าวๆแต่ว่าเวลาไปทำจริงเนี่ยพี่น้องก็อาจจะเจอปัญหาอีกนะเวลาคลิกเข้าไปจะปรับนู่นปรับนี่แล้วมันไม่ได้ดังใจมันเอ้ยปรับไปปรับมามันเละเทะตุ้มเป๊ะหมดเลยอะไรเงี้ยก็มันก็ต้องมาสอบถามกันว่าเออมันเจอปัญหาอะไรเพราะบางทีบางเรื่องผมก็นึกไม่ออกหรอกว่ามันจะไปเจออะไรบ้างเวลาพี่น้องไปทำกันเองนะครับก็ประมาณนี้นี่เราสามารถที่จะจบคลิปที่1ในชีวิตแล้วนะครับคลิปที่1ในชีวิตพอได้มั้ยครับมีคำถามอะไรหรือเปล่าครับพอได้ค่ะแต่หาตัว property ไม่เจอนะคะที่เวลาคลิกขวามันอยู่ตรงไหนคะ property นะครับบางทีมันหายไปเดี๋ยวผมเรียกขึ้นมาให้ดูอีกทีนึงบางทีมันถูกปิดไปโดยไม่ตั้งใจอะครับกลับไปที่ editor เนี่ยสมมุติว่ามีการเผลอไปกดนี่คือ property นะฮะผมเลือกที่คลิปเสียงแล้วกันนะมันเผลอปิดไปอ่ะปิดไปหายไปเลยตรงนี้หายไปเลยนะให้มาที่ view ครับ view แล้วก็มาดูเนี้ยคำสั่ง property window นะครับกดแล้วก็เลือกอันview หรือว่า high นะครับ view หรือว่า high มันก็จะขึ้นมาแล้วครับ property window ตรงนี้ครับขอบพระคุณค่ะกดตรงนี้ก็ได้ครับ view หรือ high นะครับ property window โอเคมีคำถามอื่นอีกไหมครับแล้วเวลาเข้าไปดาวน์โหลดเพลงล่ะคะเราจะเซฟไปไว้ที่ไหนคะเดี๋ยวจะบอกครับเดี๋ยวเรื่องของดาวน์โหลดเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ Google Drive ของเราของพวกเราในการทำงานนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวรอก่อนยังมีคำถามอื่นเกี่ยวกับการทำคลิปการเพิ่มเสียงหรือว่าย้อนกลับไปเรื่องของการใส่ข้อความการใส่ไตเติ้ลหน้าใส่ไตเติ้ลหลังอะไรอย่างเงี้ยมีคำถามอะไรหรือเปล่าอนุญาตต่อค่ะถ้าข้อความแล้วสีเราไม่ชอบนะสีมันทึบไปอะฮะมันไม่ใสสวยเหมือนของครุนะคะเขาไปเลือกตรงไหนคะสีในส่วนไหนครับส่วนเทคนี้ใช่ไหมครับสีส่วนเทคค่ะอ๋อสีส่วนเทคเนี่ยถ้าสีตัวหนังสือกับสีแบ็กกราวมันเป็นสีที่ตัดกันเนี่ยมันก็จะเห็นค่อนข้างชัดค่อนข้างใสอยู่นะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูนิดนึงเนี่ยถ้ามันเป็นสีที่มันตัดกันพอสมควรเราก็จะเห็นมันสีขาวบนพื้นสีเขียวแล้วเป็นสีเขียวที่ไม่ใช่ 100% ด้วยนะเป็นความทึบแค่เดี๋ยวผมดูความทึบ 65% หมายถึงสีเขียวเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ความทึบ 65% ด้วยซ้ำไปก็จะดูใช้ได้อยู่นะทีนี้เวลาที่เราเลือกสีอ่ะถ้าเราเลือกสีที่มันสีขาวบนสีพื้นที่เป็นสีอ่อนๆเนี่ยมันจะดูยากเลยมันจะเริ่มดูยากเลยสมมุติผมลองเปลี่ยนสีนะสีพื้นหลังจากสีเขียวตรงนี้สีเขียวนะครับผมไปเลือกวิธีเลือกเปลี่ยนสีเมื่อกี้พี่โออาจจะเพิ่งเข้ามาวิธีเลือกเปลี่ยนสีเนี่ย เราคลิกไปที่แท่งของสี่เหลี่ยมนะ rectangle นะครับมันก็จะมีกรอบขึ้นมารอบของไอตัวกรอบสี่เหลี่ยมนี่แหละหมายความว่าเรากำลังแอคทีฟมันแล้วตัว property ก็จะแสดงข้อมูลต่างๆของตัวกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะฮะแล้วเราก็เลื่อนลงมาดูตรงช่องที่เป็น brush นะครับ brush แล้วก็ตรงเนี้ย fill background color ซึ่งปัจจุบันคือสีเขียวถ้าเราจะเปลี่ยนสีนะครับคลิกเข้าไปตรงสีแล้วก็ไปที่ไอจุด3จุดข้างหลังนะครับมันก็จะมีชาร์ตสีขึ้นมาให้เราเลือกใหม่
ทีนี้ตัวหนังสือสีขาวถ้าเราเลือกสีพื้นหลังเป็นสีเหลืองอ่อนเนี่ยครับคลิกนี่คือสีใหม่นะครับสีเดิมคือสีเขียวสีใหม่คือสีเหลืองคลิกเนี่ยตัวหนังสือมันก็จะมองไม่ชัดมองไม่เห็นนะแต่ถ้าเราไปเลือกสีที่มันทึบๆเลยนะฮะผมสมมติว่าผมเลือกเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินโอเคอันนี้มันก็พอดูได้นะผมว่ามันก็พอดูได้เพราะว่าความทึบของมันเรากำหนดไว้ที่ 65% แต่ถ้าเราไปเพิ่มความทึบเป็น 100% มันทึบอันนี้มันทึบเลยเนี่ยมันก็จะเป็นสีน้ำเงินทึบซึ่งมันทำให้ตัวหนังสือเด่นชัดขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าตัวกรอบมันก็จะดูแบบแข็งเงี้ยก็แล้วแต่นะแล้วแต่การออกแบบของเราถ้าเราอยากจะได้พื้นหลังที่มันแข็งแบบนี้เลยเราก็ใช้อย่างนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเราไม่ชอบแล้วก็ไหนแล้วอ่ะอ๋อแล้วก็ต้องเวลาถ้าจะไปเปลี่ยนนะครับสมมุติว่าเราคลิกออกมาข้างนอกแล้วอ่ะมันไม่แอคทีฟแล้วไอ้ตัวกรอบเนี่ยเราอยากจะไปแก้มอีกทีนึงเราต้องคลิกเข้าไปที่ rectangle 1อีกทีนึงนะเพื่อให้มันแอคทีฟก่อนแล้วก็โอเคขึ้นมาดูเรื่องของความทึบลากมันกลับมาที่ 65% เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณเนี้ยนะอยู่ที่การเลือกสีด้วยครับขอบพระคุณมากค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือหา property ไม่เจอใช่ไหมคะก็ไปเลือกสีในบรัชที่มันมีออโต้น่ะที่มันมี A B C อะไรตรงนั้นแหละค่ะไปเลือกตรงนั้นเพราะว่าหา property ไม่เจอค่ะก็เลยพอไปได้สีมันอัตโนมัติเลยมันให้ขึ้นสีให้เลยถ้าเราคลิกตัวไหนสีเปอร์เซ็นต์อะไรมันก็จะโชว์ออกมามันก็จะมีสีอ่อนสีเข้มแต่ถ้าเลือกแบบ property ของครูนี่มันก็จะใสสีสวยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้จะต้องหา property ให้เจอค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคผมอธิบายเพิ่มเติมสำหรับท่านอื่นๆนะครับคือใน text เองเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันว่าผม copy ออกมาให้ดูก่อนแล้วกันนะครับ control c ผมเอา text ที่7เนี่ยออกมาให้ดูว่าเฉพาะ text นะครับเฉพาะ text แล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยตรงบรัชเนี่ยเราก็สามารถใส่สีพื้นหลังได้เหมือนกันสมมุติผมใส่เป็นสีเขียวแต่ว่ามันจะเป็นสีพื้นเฉพาะหลังตัวหนังสือมันไม่เต็มกรอบเห็นไหมครับมันไม่เต็มกรอบทีนี้ถ้าเราจะเลือกสีที่มันเต็มกรอบของตัวเทคโดยไม่ต้องใช้ไอ้พื้นสีเหลี่ยมมาซ้อนข้างหลังเนี่ยมันก็ทำได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมปิดอันนี้ไปก่อนไม่เอาอันนี้คือใน property เนี่ยมันยังมีตัว brush ของตัวข้อความนะครับไม่ใช่ brush ของไอตัวกรอบสีเหลืองที่เราทำอันเมื่อกี้นี้อันนี้คือ brush ของตัวของ text เลยนะเรื่องตอนนี้เนี่ยคำว่า fill background มันเป็น option มันเป็น no อยู่คือไม่เอาแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น yes นะครับเปลี่ยนเป็น yes มันก็จะขึ้นมาแบบเต็มกรอบเลยครับแต่ว่าเต็มกรอบจริงๆคือมันจะไม่มีช่องว่างซ้ายขวาหน้าหลังอะไรให้เราเลยนะทีนี้เราอยากจะให้มันมีช่องว่างก็ทำได้เหมือนกันครับแล้วก็ขยายตัวกรอบออกมาหน่อยนึงขยายกรอบของเราออกมาหน่อยนึงข้างบนก็ขยายออกมาหน่อยนึงแล้วก็จัดระยะใหม่จากไอ้ตรงนี้จัดชิดซ้ายก็เป็นกึ่งกลางเสร็จแล้วก็ระยะบนล่างก็เป็นกึ่งกลางโอเคเราก็จะได้อย่างนี้แล้วมีสีพื้นด้วยแล้วเราเปลี่ยนสีพื้นได้ด้วยสมมุติว่าทำเป็นสีเขียวเหมือนกับที่เราทำอันนั้นฮะแต่ว่าเราจะเซตให้มันให้ความทึบเนี่ยมันเป็น 65% เฉพาะพื้นหลังไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราไปเปลี่ยนความทึบเนี่ยมันจะเป็น 65% เนี่ยมันจะไปทั้งตัวหนังสือแล้วก็พื้นหลังไปพร้อมกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราไปเลือกตรง composition mode นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็น blend
เปลี่ยนเป็นเบนแล้วก็ปรับความทึบจากตรงนี้ 100% เนี่ยลากลงมาเหลือ65คือมันกลายเป็นว่าทั้งข้อความตัวหนังสือแล้วก็ทั้งสีพื้นหลังเนี่ยมันเหลือความทึบ65ไปพร้อมกันเลยเนี่ยมันก็ทำให้ตัวหนังสือเนี่ยมันดูจางๆลงไปไม่คมชัดเหมือนกับแบบที่เราทำเมื่อกี้นี้ครับลองกลับมาดูตรงนี้นะไอตัวเนี้ยคือข้อความตัวหนังสือมันยัง 100% เนี่ยความทึบ 100% แต่ฉากเฉพาะพื้นหลังที่ทึบแค่ 65% มันต่างกันตรงนี้ครับโอเคมีคำถามอะไรอื่นอีกไหมครับยังไม่มีโอกาสค่ะครับผมขอคารวะกราบคารวะท่านครูนะคะแล้วก็ขอเจริญธรรมสำนักดีทุกท่านค่ะไม่สะดวกเปิดกล้องนะคะแล้วควรสอบถามครูค่ะเมื่อกี้เห็นคลิปแรกค่ะที่ครูให้ดูค่ะจะมีเสียงฟึบใช่ไหมคะแล้วครูก็คือคลิปที่3อ่ะครูใช้วิธีการเปิดโดยการที่เหมือนกับเปิดหนังสืออะค่ะคือไม่ใช่เฟดอินอะไรค่ะก็เลยไม่ทราบครูใช้เทคนิคตรงไหนอะค่ะผมข้ามไปเพราะว่าผมกลัวมันจะเสียเวลามากแต่ไม่เป็นไรตอนนี้พอมีเวลาเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับอันนั้นเขาเรียกว่า transition ก็คือการเปลี่ยนฉากในคลิปวิดีโอนะซึ่งในแต่ละโปรแกรมตัดต่อเนี่ยมันก็มีตัว transition สำเร็จรูปให้เลือกใช้แตกต่างกันไปนะอันนี้เมื่อกี้เนี่ยผมใช้ตัวที่มันเรียกว่า white คือกวาดนะวิธีการก็คือเรามาเลือกตรงหัวคลิปของที่เราจะให้มันเกิด transition แบบกวาดนะฮะตรงนี้สมมติตรงนี้นะฮะตรงนี้นะผมจะให้ตอนมันเปลี่ยนฉากจากตรงเนี้ยเดี๋ยวก่อนย่อลงมาก่อนโอเคเปลี่ยนฉากจากตรงนี้มาตรงนี้นะจะให้มันมี transition แบบกวาดนะผมก็เลือกไอ้ตรงคลิปเนี่ยตรงหัวของคลิปเนี่ยเลือกไว้นะครับแล้วก็ไปที่วิดีโอเอฟเฟคนะครับเลือกลงมาแล้วก็มาตรงข้างล่างสุดเลยคำว่า transition คือการเปลี่ยนฉากแล้วตัวที่ผมเลือกใช้มันมีหลายตัวให้เลือกนะแต่ผมยังไม่บอกทั้งหมดนะมันแต่ละตัวเนี่ยก็มีโอ้วิธีการใช้อีกมากมายนะขอข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวจะทยอยบอกทีละนิดในครั้งถัดๆไปนะแต่ครั้งนี้เอาเฉพาะตัวนี้ก่อนไว้คือการกวาดการกวาดนะโอเคผมจะให้มันเริ่มกวาดตั้งแต่ต้นคลิปนะ from scene begin ตรงต้นคลิปเลยตรง scene begin นะแล้วก็คลิกตรง add new layer แล้วก็มากำหนดระยะเวลาว่าตั้งแต่มันกวาดจนกวาดครบเนี่ยให้เวลาเท่าไหร่สมมติผมให้2วินาที02นะ2วินาทีแล้วก็คลิกโอเคไอตัวเอฟเฟกต์ก็จะเข้ามาอยู่ในนี้แล้วเอฟเฟกต์นะผมลองเพลย์ดูนะว่ามันกวาดแบบไหนนะเหตุผลที่ชอบข้อนี้มากที่สุดเนี่ยมันก็กวาดอย่างนี้แหละเหตุผลที่ชอบข้อนี้มากที่สุดโอเคผมก็ออกไปที่ซีนเพื่อดูผลว่าถ้าเล่นต่อกันมันจะเป็นยังไงนะเมื่อไปใจเย็นข้ามชาติเหตุผลที่ชอบข้อนี้มากทีนี้มันมีปัญหาก็คือไอ้ตอนที่มันกวาดเนี่ยไอ้ขึ้นพื้นข้างหลังเนี่ยในส่วนที่มันกวาดมาเนี่ยมันยังเป็นดำๆอยู่อะผมอยากจะให้มันเป็นภาพซ้อนกันของคลิปข้างหน้าทำยังไงนะครับผมก็มาตรงคลิปก่อนหน้ามันเนี่ยนะครับไอ้ตรงจุดแดงๆเนี่ยคือจุดที่เราเคยทริมไว้อะนะผมต้องเอามันออกก่อนนะเอาจุดแดงๆนี่ออกก่อนโดยการดับเบิลคลิกลงไปเลยนะครับให้ตรงจุดแดงนะครับดับเบิลคลิกโอเคจุดแดงก็จะหายไปแล้วก็คลิปนี้ก็มันก็จะยืดออกไปตามความยาวปกติของมันนะแล้วก็ผมจะให้มันเมื่อกี้เราเซตไอ้ตรงระยะเวลาการกวาดเอาไว้2วินาทีนะฮะ2วินาที
ผมก็จะเลื่อนตัวเคอร์เซอร์เนี่ยเอามาตรงจุดเริ่มต้นก่อนวิธีการก็คือไปคลิกตรงนี้เอามาชนกับจุดเริ่มต้นของคลิกนะฮะโอเคมันก็จะมาอยู่ตรงหัวละแล้วทีนี้ผมก็เลื่อนไป2วินาทีวิธีการก็คือไอ้ปุ่มเนี่ยปุ่มที่เป็นสามเหลี่ยมซ้อนกัน2อันเนี่ยคือเลื่อนไปทางขวา1วินาทีถ้าเราดูตัวหนังสือนะครับเราจะเห็นมันเขียนว่า move cursor to next second ก็คือเลื่อนไปวินาทีถัดไปนะผมก็คลิกไป1ทีก่อนโอเคมันก็เลื่อนมาตรงนี้ละทางขวา1วินาทีผมคลิกอีก1ทีก็เท่ากับว่ามันเลื่อนจากตรงหัวเนี่ยมา2วินาทีแล้วนะแล้วผมก็มาลากไอ้คลิปข้างล่างเนี่ยให้มันมาชนกับเส้นเคอร์เซอร์เพื่อที่ว่าส่วนที่มันเหลื่อมกันเนี่ยจะเท่ากับ2วินาทีพอดีนะแล้วผมก็กดเพลย์ใหม่ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติเหตุผลที่ชอบข้อนี้มากที่สุดนะมันก็จะเลื่อนโดยที่ใจเย็นข้ามชาติเหตุผลที่ชอบข้อนี้มากที่สุดส่วนข้างหลังเนี่ยมันยังไม่เป็นสีดำๆเหมือนเมื่อกี้แล้วนะอันนี้คือการไวป์ทีนี้ไออันที่ผมทำตอนแรกเนี่ยมันเป็นแบบว่าให้ดูมันเป็นการกวาดแบบสั้นๆเนี่ยแค่ครึ่งวินาทีเองนะใจเย็นข้ามชาติครึ่งวินาทีมันกวาดไปเร็วๆอ่ะใจไรทุกทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติเนี่ยจะเห็นว่าส่วนที่มันเหลื่อมกันอยู่เนี่ยแค่เล็กๆสั้นๆแค่นั้นเองก็ทำเหมือนเมื่อกี้แหละแต่เปลี่ยนจาก2วินาทีเป็นครึ่งวินาทีนะโอเคแล้วก็ผมเอาไฟล์ตรงนี้คือไฟล์เสียงฟึบแค่เสียงแค่นี้เองนะความยาวมันเท่าไหร่อ่ะความยาวมัน.800อ่ะยังไม่ถึง1วินาทีเลยความยาวของไฟล์ตรงเนี้ยเดี๋ยวไปดูตัวไฟล์มันอยู่ไหนอยู่ในเครื่องผมเนี่ยผมเก็บไว้ใน Sound Effect อ่ะเป็นเสียงบูดที่2เดี๋ยวผมกดเพลย์ให้ดูตรงนี้นะครับได้ยินไหมครับกดเพลย์เนี่ยมันเป็นไฟล์แค่นี้เองวิธีการก็คือผมก็ผมลบออกไปก่อนสมมุตินะผมทำเสร็จแล้วผมต่อตรงนี้ใช้ไว้ใช้อะไรเสร็จแล้วผมจะเอาไอเสียงเอฟเฟกต์นั้นมาใส่ละผมก็วางเคอร์เซอร์ไว้ตรงหัวตรงจุดที่คลิปที่2มันกำลังจะเริ่มกวาดนะครับแล้วผมก็ไปคลิก add sound เนี่ยมันก็เหมือน add เพลงเมื่อกี้เนี่ย add sound แต่แทนที่จะเลือกคลิปที่เป็นเสียงเพลงอ่ะผมไปเลือกเสียงไอ้เมื่อกี้เนี่ยเสียงบูดที่2อ่ะ Doppler Wood ที่2คลิก Open นะครับ From Cursor คือเริ่มจากจุดที่ Cursor อยู่นะ Add New Layer แล้วก็คลิก OK มันก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละนะแล้วเราก็ลองเพลย์ดูแล้วจริงๆแล้วนี่ผมปรับแต่งอีกนิดนึงด้วยเพราะว่าอันนี้ผมรู้สึกว่าจังหวะที่มันลากเนี่ยมันยังอะไรอ่ะมันยังไม่ค่อยพอดีอ่ะผมก็เลยเลื่อนไอ้ตัวเสียงเนี่ยมาทางซ้ายอีกนิดนึงประมาณนี้ครับเล็งๆกะกะให้มันรู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่มันพอดีเสียงกับไอ้ตัวการกวาดนะโอเคไหมพอจะเก็ตไหมขอบพระคุณค่ะเมื่อกี้คุณรู้บอกว่าเซตแค่ครึ่งวินาทีใช่ไหมคะถ้าเป็น1วินาทีนี่จะเซต01แล้วถ้าเป็นครึ่งวินาทีคุณรู้เซตยังไงอะคะโอเคเอาตรงนี้เลยแล้วกันนะคลิกเข้าไปตัวกวาดเนี่ยครับผมคลิกเข้าไป
ตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่าผมกลับมาที่1วินาทีก่อนแล้วกันนะ01000เนี่ย1วินาทีมันยาวอย่างนี้นะครับยาวอย่างนี้ไอ้ครึ่งวินาทีเนี่ยมันก็เรามาดูตรงนี้รายละเอียดนะฮะตรงดูเรชั่นที่เป็นเฟรมอ่ะเป็นเฟรมตรงไอ้ข้างบนเนี่ยคือหน่วยเป็นมิลลิเซคันด์ก็คือมิลลิวินาทีนะครับคือไอ้000เนี่ยเป็นหน่วยเป็นมิลลิวินาทีแต่ไอ้ตรงเฟรมเนี่ยคือหน่วยเป็นเฟรมคือ1วินาทีเนี่ยเท่ากับ25เฟรมถ้าเราจะเอาแค่ครึ่งวินาทีแล้วก็ใส่เข้าไป12เฟรมแล้วก็กด enter ปึ้งมันก็จะเหลือ12เฟรมครับตรงนี้นะง่ายขึ้นไหมแล้วมันก็แปลงให้ด้วยนะจากเดิมที่1วินาทีมันก็จะแปลงให้เป็นเหลือ480มิลลิวินาที480 ms เนี่ยครับหรือเท่ากับ12เฟรมอย่างเงี้ยโอเคไหมเราสามารถเซตเป็น500อย่างงี้ได้ไหมคะได้อ้อเราใส่ได้นะเราใส่เป็น500ได้นะแต่ว่ามันจะปรับให้เป็นตัวใกล้เคียงเองเราใส่500แล้วกด enterปึ้งมันจะเป็น520เพราะว่าไอ้หน่วยมิลลิวินาทีเนี่ยมันจะเพิ่มทีละ40อะรู้สึกว่านะอย่างผมลองเพิ่มจาก13เฟรมเป็น14เฟรมก็จะเป็นจาก520เป็น560อะเพิ่มทีละ40เพราะฉะนั้น500มันไม่ลงไงมันก็เลยปรับให้เป็นค่าใกล้เคียงเฉยสมมติว่า1เฟรมก็คือ40พอ2เฟรมก็เป็น80เห็นไหมครับค่ะขอบพระคุณค่ะจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าจะขอความกรุณาครูรวบรวมคลิปตั้งแต่ที่เราเรียนครั้งแรกอะค่ะไว้ในโน้ตเดียวอะค่ะคือในโน้ตก็จะมี1คลิปอันหนึ่ง2 3ต่อลงมาเรื่อยๆคือแบบถ้ามีหลายโน้ตก็จะไปหากันเยอะค่ะแต่ถ้าครูมีคลิปมีโน้ตเดียวเงี้ยแล้วเอาไปต่อคือแก้ไขโน้ตไปเรื่อยๆค่ะเพิ่มไปเพิ่มทีละคลิปทีละคลิปทีละลิงก์อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะได้หาได้ง่ายกว่ามั้ยอะไรเงี้ยค่ะขอบพระคุณค่ะแทนที่จะทำอย่างนั้นนะผมมีทางเลือกที่ดีกว่านะเพราะว่าคลิปทุกคลิปเนี่ยผมโพสต์เอาไว้ในYouTube ของวิชาราม Channel อยู่แล้วนะครับวิชาราม Channel ถ้าเราเข้าไปที่เว็บสถาบันวิชารามนะครับตรงที่เป็น YouTube เนี่ย YouTube วิชาราม Channel เนี่ยคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเข้าไปในช่องวิชาราม Channel นะครับแล้วก็คลิกไปที่ Playlist นะครับ Playlist ของเรานี่เป็นอันแรกเลยนะครับ Playlistการตัดต่อวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยนะตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด7คลิปแล้วนะครับคลิกเข้าไปดูก่อนคลิกเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ครั้งที่1งานตัวอย่างครั้งที่2อันนี้การอัปโหลดคืออะไรที่ผมทำไว้แล้วก็อยากจะให้ได้ดูกันเนี่ยผมก็จะเอามาไว้ในนี้แล้วครับเพื่อที่จะมาดูย้อนหลังได้ตลอดนะตอนนี้มันก็มาถึงครั้งที่4แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าทำเสร็จเนี่ยก็จะเป็นครั้งที่5อัพเข้ามาในนี้เลยแล้วถ้าผมจะช่วยก็คือว่าผมก็จะเอาลิงก์ของ playlist เอามาแปะไว้ในห้อง LINE แล้วกันเนาะดีไหมอย่างนั้นได้ไหมดีค่ะโอเคขอบพระคุณค่ะครับผมยังมีคำถามอะไรอีกไหมครับตอนนี้เวลา 1:48 นาทีนะครับมีเวลานิดหน่อยผมขออนุญาตไปต่อเรื่อง Google Drive แล้วกันเพราะว่าพี่น้องจะได้ไปดาวน์โหลดไฟล์ใช้งานได้นะเพราะว่าวันนี้ถ้าไม่พูดเรื่อง Google Drive เนี่ยเดี๋ยวเวลาจะไปโหลดไฟล์เสียงมาใช้เนี่ยมันจะทำไม่ได้
ขออนุญาตไปต่อเลยนะครับเอาสบายๆนะครับช่วงหลังนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับโปรแกรมแล้วมันเกี่ยวกับไปไหนเนี่ยเข้า Google Drive กันได้หรือยังครับรู้ไหมวิธีการวิธีการยังไงครับเอาวิธีแบบเราก็เข้าไปใน Chrome นะเข้า Chrome ได้นะทุกคนเข้า Chrome ได้นะครับไปที่บางคนก็ไปขึ้นหน้าที่เป็นเดี๋ยวก่อนนะมันไอ้นี่มันติดผมขอออกก่อนนะออกแชร์สกรีนก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่เอาใหม่แชร์ใหม่ไปที่ Chrome นะขึ้นแท็บใหม่นะครับปกติขึ้นแท็บใหม่เนี่ยมันจะมีทางด้านขวามือมันจะเป็นโปรไฟล์ของเราอะในเครื่องนี้นะครับแล้วก็จะมี Gmail มี Image อะไรตรงเนี้ยให้เราคลิกไปที่ไอ้จุด9จุดตรงเนี้ยที่เป็นตัวเลือกแอปนะครับของ Google คลิกเข้าไปแล้วก็ลงมาเลือกที่ Drive นะครับเลือกที่ Drive เนื้อรถจัด5บาทก็ถูก9ผมขอเปลี่ยน account นะครับเปลี่ยนโปรไฟล์เพราะคือพอดีเครื่องผมมันมีหลายโปรไฟล์หลาย account คือถ้าของพี่น้องเนี่ยมัน account เดียวเนี่ยมันเข้าไปทีเดียวก็ได้เลยนะครับสมมุติเราคลิกเข้าไปที่ Drive แล้วมันก็มาหน้าเนี้ยหน้านี้แล้วก็อันนี้คือ Drive ของฉันคือ Drive ส่วนตัวของเราเองนะไม่เกี่ยวกับวิชารามทีนี้ Drive ของวิชารามเนี่ยพี่น้องก็เข้าไปที่ Drive ที่แชร์นะ Drive ที่แชร์แล้วก็คนที่ได้รับการแชร์เนี่ยมันจะเห็นวิชารามอ่ะโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยวิชารามหรือว่าบางทีหน้าตามันอาจจะเป็นอีกแบบนึงเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นแบบเมื่อกี้นี้ก็ได้แต่เราหาคำว่าวิชารามอ่ะนะคลิกเข้าไปที่วิชารามนะเข้าไปในวิชารามเสร็จแล้วเราก็ดูหาไอ้โฟลเดอร์นะครับที่เป็นสีเทาๆอย่างเงี้ยนี่คือมีชื่อโฟลเดอร์นะครับเนี่ยชื่อโฟลเดอร์หาโฟลเดอร์2564งานวิชารามนะครับงานวิชารามโอเคนี่คืองานวิชารามปี2564แล้วก็ในเนี้ยมันยังมีโฟลเดอร์ย่อยลงไปอีกคือเรียนตัดต่อวิดีโอนะครับเรียนตัดต่อวิดีโอคลิกเข้าไปคลิก2ครั้งนะครับดับเบิลคลิกโอเคในเนี้ยผมก็จะได้สร้างโฟลเดอร์ต่างๆที่เราจะใช้ในการเรียนตัดต่อนะครับขอแนะนำไปทีละโฟลเดอร์แล้วกันนะครับโฟลเดอร์ที่1งานนักศึกษาตรงเนี้ยก็เอาไว้สำหรับส่งงานส่งการบ้านนะครับผมคลิกเข้าไปดูเนี่ยในนี้ผมก็สร้างโฟลเดอร์เฉพาะของแต่ละคนเอาไว้นะครับที่ส่งอีเมลมาให้ผมอ่ะแล้วก็ให้ชื่อมานะครับก็เป็นชื่อตามของแต่ละท่านเนี่ยผมยกตัวอย่างของน้องหมูเขาก่อนน้องหมูเคยส่งงานเข้ามาทีนึงนะฮะเนี่ยมั่นผ่องพุทธนะครับโฟลเดอร์นี้คลิกเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็คืองานที่น้องหมูเคยส่งเข้ามาแล้วนะก็เขารู้วิธีส่งก็ส่งเข้ามาแล้วนะอย่างเงี้ยต่อไปก็ท่านอื่นที่ทำงานเสร็จจะส่งงานก็ส่งเข้ามาในนี้ได้เลยนะครับอันนี้คืองานนักศึกษาย้อนกลับไปโฟลเดอร์ถัดไปตัวอย่างตัวอย่างก็คือตัวอย่างที่ผมเคยทำให้ดูนะอันนี้เป็นตัวอย่างใหม่ยังไม่ได้แนะนำเอาไว้ก่อนนะตัวอย่างแล้วก็อันนี้ข้ามไปนะไตเติ้ลไตเติ้ลคืออะไรไตเติ้ลอ่ะมาดูไตเติ้ลรายการนะโฟลเดอร์ย่อยไตเติ้ลรายการอันนี้เราก็จะเห็นไตเติ้ลรายการอย่างอันนี้คือไตเติ้ลเปิดของบททบทวนธรรมประจำวันนะเป็นไฟล์ MP4 ลองคลิกดูว่าเป็นยังไงอ
นะครับไตเติ้ลนี้24วินาทีก็เป็นงานที่น้องก๊อฟทำไว้นะครับมีทั้งไตเติ้ลเปิดแล้วก็ไตเติ้ลปิดคือผมก็ไปขอน้องก๊อฟมานะครับเนี่ยขอมาแล้วเอามาใส่ไว้ในนี้เพื่อที่ว่าต่อไปเราไปช่วยพี่นิดหน่อยตัดต่อคลิปรายการบททบทวนธรรมประจำวันเนี่ยเราก็จะได้เอาไตเติ้ลเนี่ยไปใส่ในโปรแกรม VSDC ของเราตรงหัวตรงท้ายก็จบเลยเราไม่ต้องมานั่งทำไตเติ้ลเองนะครับหรืออันนี้ก็เป็นไตเติ้ลของรายการอริยสัจขจัดมารมีสาวผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งระบายความในใจนี่คือไตเติ้ลก็ผมจะทยอยเพิ่มไตเติ้ลของรายการต่างๆที่เรามีที่เราจำเป็นต้องใช้เนี่ยเข้ามาบางทีก็ต้องไปขอจากท่านอื่นๆนะครับที่ทำไตเติ้ลเอาไว้นะครับที่เราจะใช้รายการไหนยังไม่มีไตเติ้ลเราก็ไปทำง่ายๆอย่างที่ผมทำให้ดูตอนแรกก็เป็นแค่ข้อความซูมอินธรรมดาก็พออย่างนั้นก็ได้นะไตเติ้ลก็อีกอันนึงก็เป็นไตเติ้ลหมอเขียวทีวีมี6เวอร์ชันนะครับก็ไปดูเอาละกันนะไตเติ้ลแล้วแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพี่นิดหน่อยหรือว่าอาเท่เนี่ยจะแอดเข้ามาให้นะในการที่ในชั้นเรียนเราแต่ละครั้งเนี่ยผมเรคคอร์ดเองแล้วผมไปตัดต่อเข้า YouTube นะครับแต่ว่าของพี่นิดหน่อยเนี่ยก็จะเอาไฟล์บันทึกทั้งหมดเลยไม่ต้องไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยเนี่ยเอามาเก็บไว้ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ฟอนต์ณปัจจุบันเนี่ยก็มีฟอนต์บุญถึกฟอนต์ FC Iconic ฟอนต์ FC Safe Space ฟอนต์คณิตก็คือสามารถดาวน์โหลดฟอนต์จากตรงนี้เนี่ยไปติดตั้งบน Windows ของเราเองก็ได้นะวิธีติดตั้งเดี๋ยวผมข้ามไปก่อนนะผมจะไปอธิบายรายละเอียดในไลน์อีกทีละกันนะแต่ให้รู้ว่าในนี้มีฟอนต์ที่เอาว่าผมเลือกมาแล้วละกันแล้วเดี๋ยวจะทยอยเพิ่มเข้ามาอีกนะครับไฟล์เสียงนี่จะมีเยอะหน่อยนะไฟล์เสียงก็จะมีไฟล์ดนตรีไฟล์เพลงไฟล์เสียงเอฟเฟกต์นะดนตรีนี่หมายความว่าก็เป็นไฟล์เพลงบรรเลงอ่ะไม่มีเสียงร้องไม่ใช่เพลงร้องเป็นเพลงดนตรีบรรเลงนะก็ในนี้ก็จะเป็นพวกนี้ทึ่งจริงๆบุญล้อมข้าวอะไรเนี่ยเป็น MP3 อย่างทึ่งจริงๆนี่ก็เป็นเพลงของพ่อครูอะไรเงี้ยสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นดนตรีแล้วมันยังมีโฟลเดอร์ย่อยอีกอันนึงคือชุดซาวที่เป็นแบ็กกราวด์ซาวที่เป็นแบ็กกราวด์เนี่ยอันนี้คือชุดซาวที่น้องโอเขาส่งมาให้อ่ะตอนนั้นนะครับว่าเป็นชุดเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ไม่ผมไม่แน่ใจว่าน้องโอเขาผลิตมายังไงนะแต่เขายืนยันที่มาว่ามันไม่ติดลิขสิทธิ์อ่ะก็เลยเอามาใช้กันได้ในนี้มันก็มีดนตรีบรรเลงประกอบซึ่งมีให้เราเลือกตามอารมณ์ในการใช้งานเช่น1เศร้า1สนุก2เศร้า3เศร้าอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกแล้วก็เปิดฟังดูแล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานของเรานะครับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในโฟลเดอร์เพลงนะครับเพลงเนี่ยจะเป็นแบบเป็นเพลงเลยมีร้องมีอะไรซึ่งผมก็ใส่ไว้ส่วนนึงอ่ะเพลงอาจารย์หมอเขียวผีเสื้อขยับปีกฟุ้นปลายเล็บอะไรเงี้ยเป็นไฟล์ MP3 เฉพาะเพลงนะครับแล้วก็มีเพลงพ่อครูเนี่ยมีประมาณนึงอันนี้เราจะค่อยๆทยอยเพิ่มหามาเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วพี่น้องอยากได้เพลงอะไรที่มันยังไม่มีเนี่ยก็ลองสอบถามดูแล้วก็ช่วยกันหาช่วยกันแอดเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็เสียงเอฟเฟกต์เสียงเอฟเฟกต์อย่างไอตัววูดที่2ที่ผมใช้เมื่อกี้เนี่ยก็จะอยู่ในนี้ด้วยดับเบิลวูด02เนี่ย
วิธีเอาไปใช้งานวิธีเอาไปใช้งานนะครับเราก็ไปเลือกไฟล์สมมุติว่าเราจะใช้เราต้องการไฟล์ Doppler Wood ที่2เนี่ยเราคลิกให้มันเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็มาที่คำสั่งเมนูย่อยแล้วคลิกดาวน์โหลดคลิกดาวน์โหลดมันก็จะโหลดเข้ามาที่คอมพิวเตอร์เราส่วนใหญ่เราจะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วเราก็เอามันไปเซฟไว้ในที่ใดที่หนึ่งที่เราจะเก็บไว้ใช้งานระยะยาวในเครื่องเราเองนะก็แค่นี้เองนะวิธีใช้งานส่วนเรื่องการส่งงานการส่งงานนะอีกนิดนึงอดทนอีกหน่อย เรียนตัดต่อวิดีโอเวลาเราจะส่งงานนะครับเข้าไปที่ Drive เรียนตัดต่อวิดีโอเสร็จแล้วคลิกไปที่โฟลเดอร์งานนักศึกษาเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ Drive ส่วนตัวของเราสมมุติผมเนี่ยคือชุนจางคายนะเข้ามาในนี้เสร็จแล้วเราไปคลิกที่บวกคำว่าใหม่เนี่ยบวกนะครับคลิกบวกเสร็จแล้วเลือกคำว่าอัปโหลดไฟล์นะผมเลือกเลยแล้วกันแล้วผมก็ไปเลือกไฟล์ที่ผมต้องการจะส่งนะเอาเมื่อกี้เนี่ยที่ทำเมื่อกี้เนี่ยตัวอย่างอะไรเนี่ยตัวอย่างทบทวนทำ02คลิกตัวอย่างทบทวนทำ02แล้วก็คลิก open มันก็จะอัปโหลดไฟล์นี้เข้ามาใน Google Drive นะแค่นี้ผมก็สามารถเข้ามาเปิดดูงานหรือการบ้านที่ส่งเข้ามาได้แล้วนะตัวนี้ขนาด8เมกนะเท่านี้เองครับการอัปโหลดการดาวน์โหลดหมดแล้วส่วนเรื่องการติดตั้งฟอนต์ก็ผมเคยแชร์ให้ดูทีนึงอ่ะที่เป็น PowerPoint การติดตั้งฟอนต์จากอันนั้นจากฟอนต์ของ Google ซึ่งวิธีการติดตั้งมันเหมือนกันเพียงแต่เราต้องดาวน์โหลดไฟล์ของตัวฟอนต์ออกมาก่อนแล้วค่อยมาติดตั้งเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปลงรายละเอียดวิธีติดตั้งฟอนต์ใหม่เนี่ยจากในนี้นะจากในโฟลเดอร์ฟอนต์เนี่ยลงรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งในไลน์แล้วกันนะครับโอเคก็วันนี้มันเลยเวลาหาเยอะมากเลยสมองบวมเออสมองบวมแล้วเนี่ยต้องไปอัปเกรดใหม่แล้วมั้งเนี่ยทำใจสบายๆนะไอ้ตรงคลิปที่เราจะทำต่อเนื่องครั้งนี้เนี่ยในครั้งหน้าผมจะทวนอีกน่าจะทวนอีกนะแล้วเพิ่มรายละเอียดอีกนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในระหว่างสัปดาห์เนี่ยพี่น้องลองไปขยับดูแล้วกันว่ามันไปได้ไหมถ้ามันติดขัดอะไรยังไงก็ถามมาถ้าไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็แช่ไว้อย่างนั้นก่อนแช่ไว้ก่อนนะงานนี้เรายังมีเวลาทำจนถึงเดือนพฤษภาแหละนะแช่ไว้ก่อนแต่ว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะขอโฆษณาล่วงหน้าสัปดาห์หน้าเนี่ยท่านใดที่อยากจะช่วยงานของหมอเขียวทีวีไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าผมจะเอาให้มันเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายแล้วก็ทำได้ทันทีแล้วได้ผลงานส่งให้กับหมอเขียวทีวีได้เลยนะโดยใช้เวลาเรียนประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วไปลองหัดทำเนี่ยได้เลยครับนะผมคาดว่ามันน่าจะทำได้ทุกคนที่เรียนน่ะนะขอเชิญถ้าแม้แต่ว่าคนที่ไม่เคยเข้าคอร์สนี้เลยนะครับแต่พอรู้จักโปรแกรมหรือว่าไปดูเรื่องโปรแกรมย้อนหลังเอาก็ได้แล้วก็มาเข้าเฉพาะสัปดาห์หน้าทีเดียวเนี่ยก็น่าจะทำได้อยู่นะชุนค่ะชุนอย่างที่ชุนช่วยออกแผ่นประชาสัมพันธ์หน่อยสิเราจะได้แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะคะเพราะมันจะเป็นประโยชน์โดยตรงเลยอ่ะคือเท่ากับว่าเรียนแค่ครั้งเดียวครั้งหน้าเนี่ยก็สามารถจะทำกิจกรรมนี้ได้ใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะขอแผ่นประชาสัมพันธ์เลยได้ครับเดี๋ยวจะทำส่งไปให้ในห้องนักศึกษาวิชารามแล้วกันแล้วก็ก็แชร์ต่อๆกันไปแล้วกันในกลุ่มที่สนใจทำงานสื่อนะครับก็สำหรับวันนี้
ผมเองก็พูดจนคอแห้งมากแล้วครับก็เอาเป็นว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ยังสอบถามกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับในห้องไลน์แน่เลยมีแน่เลยต่อนะครับอันนี้เราแค่เพิ่งเริ่มเนาะในแง่งานตัดต่อนี่เราเพิ่งจะเริ่มขยับเข้าไปทีละนิดทีละนิดเองนะครับยังมีรายละเอียดอีกเยอะชุนคะขอครับผมค่ะพอดีว่าไฟล์ที่เราคือมีปัญหาในเรื่องของจำไอความจำในเครื่องอะค่ะทีนี้สงสัยต้องไปซื้อตัวฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสมาใช้แนะนำให้ซื้อขนาดเท่าไหร่ดีคะถ้าเราทำวิดีโอเยอะนะผมถ้าทำวิดีโอเยอะแล้วก็ทำยาวๆเยอะๆเลยนะครับใช้4เทเลย4เทราไบต์เลยแต่ถ้าเราทำไม่เยอะเท่าไหร่ก็ใช้แค่2เทราไบต์ก็พอเมื่อกี้ลองเอางานไปใส่ในของตัวเองเนี่ยค่ะมันตั้ง179เมกเนี่ยแล้วไปดูของน้องหมูตั้ง437เมกคือพี่เลยต้องบอกเตรียมตัวไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องจะมีปัญหาแน่ๆครับต้อมการซื้อ external hard drive อ่ะนะก็ไหนๆถ้าเราจะทำงานด้านนี้อ่ะอย่าไปซื้อไอ้ที่มันมีความจุน้อยๆอ่ะเพราะถ้าเกิดความจุน้อยๆปั๊บเนี่ยบางทีบางครั้งไอ้การอ่านค่าหรือว่าการที่เราจะบรรจุเข้าไปเนี่ยมันจะเออเลอร์เพราะยิ่งต้อมทำงานด้านนี้นะซื้อใหญ่ไปเลยผมไม่รู้ว่าตอนนี้ไซส์ใหญ่สุดมันเท่าไหร่เนาะไม่รู้ว่าเท่าไหร่8เทราไบต์แล้ว8เทราไบต์ครับผมเดี๋ยวลองไปดูค่ะเพราะถ้าซื้อเล็กๆมานะซื้อหลายตัวนรกซื้อหลายตัวก็งงนะคะว่าไอ้ตัวนี้มันคือตัวไหนมันคืออยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับจริงนะเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะที่ซื้อมานะซื้อมาตั้งแต่มีอะไรมีตั้งแต่200อ่ะตอนเดี๋ยวนี้ทิ้งหมดอ่ะทิ้งหมดตัวสุดท้ายเนี่ยเหลืออันนี้กำลังจะไปถอยไอ้8เทราไบต์มาเพราะว่าความจุมันยิ่งมากมันยิ่งดีเพราะถ้าเราว่าเราทำงานแป๊บค้างเนี่ยพอค้างแป๊บเนี่ยนะมันจะรวนหมดแล้วเรามาตั้งต้นใหม่เนี่ยเสียเวลาคุณค่ะขออัพไปที่ไดรฟ์ของวิชรามอะค่ะอันลิมิตค่ะแล้วก็ลบของเราออกเลยค่ะพี่น้องครับทำอย่างนั้นไปก่อนก็ได้ครับก็ทำไมจะถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราลบของเราเสร็จแล้วในวิชรามจะไม่มีใครมาลบของเราใช่ไหมแต่ว่าเข้าไปดูงานเพื่อนได้แสดงว่าเราลบผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันอันนี้ต้องบอกไว้นิดนึงนะครับก็พยายามอย่าไปยุ่งกับงานของเพื่อนนะเอาเฉพาะโฟลเดอร์ส่วนตัวของเราที่เราอัพขึ้นไปนะครับเมื่อกี้คองว่ายังไงนะคะฟังไม่ทันค่ะคือที่ไดรฟ์ของวิชรามอะค่ะที่ครูสร้างให้เราอะค่ะก็จะมีโฟลเดอร์ชื่อเราใช่ไหมคะเราทำเสร็จเราก็อัพขึ้นไปแล้วเราก็ลบในเครื่องเราออกพวกเราก็จะเบาแต่ว่าเราสามารถเซต10ได้ไหมคะคุณรู้ว่าคนอื่นไม่สามารถจะมาจัดการอะไรกับโฟลเดอร์เราได้อะไรเงี้ยค่ะประคองการทำงานอย่างนั้นนะเสี่ยงนะเพราะว่าหลายครั้งที่เจอจิตอาสาเราเองเนี่ยมาร้องของงานเก่าๆเพราะอย่างที่อาทำเนี่ยนะถึงแม้จะอัพเข้าฮาร์ดได้เนี่ยเราก็ต้องตั้งพยายามตั้งโฟลเดอร์ใน external hard drive ของเราว่าอันไหนที่ส่งแล้วอันไหนที่ยังไม่ส่งหรือว่าอันไหนที่ยังคาอยู่เนี่ยมันจะเป็นการดีกว่าการที่เราจะทำงานต่อเนื่องต่อไปเพราะบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าไปย้อนหาเนี่ยย้อนหาใน hard drive ของเราเนี่ยง่ายกว่าย้อนหาเข้าไปใน Google Drive ยิ่งตอนนี้นะโอ้โหสารพัดงานเลยเยอะมากเลยขอแนะนำนะไม่พลาดที่สุดก็คือExternal hard drive เนี่ยใหญ่ที่สุดนะแล้วก็เก็บไว้งานของเราเนี่ยบอกให้เลยเวลาหางานง่ายแล้วเอาจะเอางานเก่ามาตัวยิ่งตอนนี้นะเอางานเก่ามานะไม่เคยไปเสียเวลาดูใน Google Drive ดูใน hard drive ของตัวเองเนี่ยปั๊บเดียวแล้วเราตั้งเราเองเนี่ยเรารู้เลยว่างานของเราอยู่ตรงไหนครับอันนี้ขอแนะนำแค่นี้จะทำหรือไม่ทำก็ได้ตอนนี้หลายๆคนเราอยู่ในช่วงของการเริ่มเรียนรู้นะครับก็อาจจะใช้ Google Drive ของวิชารามไปก่อนก็ได้เพ
ท่าที่ผมดูว่าตอนนี้มันยังไม่มีความเสี่ยงเรื่องว่ามันจะถูกลบทำลายอะไรไปนะตอนนี้นะยังไม่มีนะยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าพอเดี๋ยวพอเราเรียนไปเรื่อยๆแล้วเราทำงานจริงๆอ่ะเราจะเริ่มมีความรู้สึกว่ามันอาจจะต้องแบ็กอัพต้องมีอะไรที่มันมีความปลอดภัยแน่นอนกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอโอกาสนิดเดียวนะคะขอโอกาสนิดเดียวเพราะว่าไม่ค่อยจะเข้าใจเขาว่า Google Drive นี่คือเราไปดูได้แต่ถ้าเราไม่อัพโหลดมันก็ไม่ไปเสีย data ในคอมเราถูกต้องไหมคะGoogle Drive เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า Cloud Server ก็คือเซิร์ฟเวอร์ของ Google อะครับที่เขาให้เราใช้มันคือพื้นที่ที่มีข้อมูลทั้งหมดที่ครูโชว์นี่คืออยู่ใน Cloud ถ้าเราอยากได้เราก็ต้องอัปโหลดเข้าเครื่องเราแต่ถ้าเราไม่อัปโหลดก็แสดงว่าไม่กินเนื้อที่ในคอมของเราถูกต้องไหมคะอ๋อไม่ใช่ครับคืออย่างนี้ Googleเซิร์ฟเวอร์ของ Google แต่ว่าเราได้สิทธิ์ในการใช้จำนวนหนึ่งนะเราได้สิทธิ์ในการใช้จำนวนหนึ่งแล้วเรามาจัดแบ่งเป็นโฟลเดอร์ย่อยให้แต่ละคนเข้าไปใช้เวลาเราจะเก็บข้อมูลเราก็อัปโหลดไฟล์จากเครื่องของเราเนี่ยไฟล์ ABC เนี่ยเข้าไปเก็บไว้ใน Google Drive นะมันก็จะอยู่ในนั้นไฟล์นั้นก็จะอยู่ในนั้นนะแต่ไฟล์ที่เครื่องเรามันก็ยังอยู่ถ้าเราไม่ลบออกมันก็ยังอยู่พี่โอนึกออกไหมครับไม่ออกค่ะเอาไว้คราวหน้าเอาไว้คราวหน้าตอนนี้เสียเวลาเพราะว่าไม่เข้าใจจริงๆตรงนี้อันนี้ตัดไปเลยนะคะคำถามอันนี้ไว้คุยหลังเดี๋ยวมีรายการอื่นต่อใช่ไหมคะสองทุ่มกว่าแล้วค่ะแค่นี้ค่ะโอเคงั้นก็เดี๋ยวคราวหน้าเรามาคุยกันต่อแล้วกันเรื่อง Google Drive นะครับงั้นก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับวิชาการตัดต่อวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ครั้งที่5ก็จะขอยุติลงเพียงเท่านี้นะครับเจริญธรรมสัมฤทธิ์พี่น้องทุกท่านครับ